จำเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อจากพ่อแม่นะต่อจากพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีความจำเป็นแบบนั้นนี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแม่ลูกเต้าหลานเลนศรัทธามากันทุกคนบ่สามารถที่จะปฏิเสธได้ถ้าถามไปว่าต้องการให้ลูกมีนี่เป็นคนดีมีปัญญามีความรู้มีความอ่านความเข้าใจรู้บุญรู้กุศลรู้ดีรู้ชั่วมีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นลูกคนไหนเนี่ยแม่พ่อแม่จะมีเงินหมื่นล้านแสนล้านถ้าลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่พิการเป็นคนที่บ่เต็มร้อยเนี่ยพ่อแม่จะทำใจจังใดบางคนมีสร้างสมบัตินะแต่ลูกที่เกิดมาเคยสั่งสมความดีเฮือดันมานะแต่พิษศีลพิษธรรมพิษศีลข้อที่หนึ่งมาปุ๊บเนี่ยการข้อที่ศีลข้อที่หนึ่งมาส่งผลคือเป็นคนที่บ่เต็มร้อยแต่สมบัติของพ่อแม่ไปแล้วพ่อเจ้าก่อนสร้างบุญด้วยกันมาเป็นคนที่บ่เต็มศรัทธาจะหันได้ชัดไปแล้วแสดงละครชีวิตที่เป็นจริงคือหันแม้นหมู่บ้านศรัทธาที่อยู่นะละลายหมู่บ้านภายในตำบลนั้นต้องมีสักคนหนึ่งจนได้อันนี้เป็นละครชีวิตที่เป็นจริงที่ศรัทธาจะต้องดำเนินไปและได้หู้ได้หันเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี่นะบุญกุศลก็ดีอกุศลกรรมที่สิ่งที่บ่ดีที่เคยสั่งสมไว้บ่เคยลืมเลือนบ่เคยหายไปที่ไหนจะตัวให้เฮาตลอดเวลานอกจากอันไหนที่มีกำลังนักอย่างบุญถ้ามีกำลังนักจากก่อนก็จะส่งผลกรรมที่บดีอกุศลกรรมสิ่งที่บดีที่เคยทำไว้ถ้ามันน้อยก็บ่สามารถที่จะส่งผลขึ้นได้ถ้ากำลังบ่เพียงพอยิ่งบางคนพยายามทำความดีไปติ๊กแต่กรรมบางอย่างนี่จะต้องส่งผลในชาตินี้จะหันว่าบันเทียอย่างครูบาเจ้าศีลธรรมครูบาเจ้าศิวิจัยครูบาหม่อมเจ้าที่สร้างบารมีชื่อเสียงเกรียงไกรทั่วเมืองเหนือลันนาไทยทั่วประเทศไทยแม้กระทั่งนะปีสุดท้ายอายุย่างเข้าสู่60ท่านก็อาพาธนะอาพาธหมอฝรั่งหมอไทยหมอเมืองยาสปะอย่างพยายามแล้วพยายามเล่าดูแลครูบาหม่อมเจ้าศีลธรรมนะเป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นคนที่ศรัทธาญาติโยมศรัทธาอย่างยิ่งศรัทธาพุทธบริษัทต่างๆพยายามประวิงนะลมหายใจของครูบาท่านเจ้านะจนถึงสุดท้ายออกจากวัดจำมันจะมีฮึเอาพลิกไปที่วัดบางปากอยากจะพลิกไปมรณภาพที่หันก่อนจะจากโลกนี้ไปยังสั่งเลยว่าฮึเอาน้ำผึ้งขวดหนึ่งเน้อกอกลงในปากถ้าเวลาเฮาหมดลมหายใจแล้วเฮาฮู้ว่าจะเก็บเฮาไว้เหมือนกันปี2581น้องขึ้นพอศรัทธาน้องขึ้นพอในที่สุดสงครามสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเลยเก็บสรีระร่างของครูบาเจ้าไว้7-8 ปี 9 ปีมาประชุมเพลินที่วัดจำมันเตวีศรัทธาสาธุชนน้องขึ้นพอเนี่ยความดีต่างๆที่ได้สร้างขึ้นมาในโลกนี้คนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาที่บ้านปักแต่คนหูจักทั่วไปหมดด้วยบุญบารมีตั้งปณิธานปรารถนาพุทธภูมิต้องการเป็นพระพุทธเจ้าไปกู้ติไปกู้แห่งอายุเพียงแค่60 ปีเท่านั้นมรณภาพไปแล้วจากโลกนี้ไปแต่ชื่อเสียงของครูบาท่านเจ้ายังหลงเหลือคือลูกเต้าหลานเลนไม่เอามาได้หารตัวจริงองค์กินของท่านเจ้าเพิ่นแต่ยังศรัทธายังกราบไหว้ปู่เจ้าเนี่ยความดีในโลกนี้มันเป็นแบบนั้นศรัทธาเนี่ยยิ่งความรู้ความเข้าใจอย่างวันนั้นศรัทธาถามมาว่าเอ๊ท่านอาจารย์หลายปีแล้วเนาะครึ่งสีขาวเพื่อชาวประชานี่บ่ได้จัดงานหล่อเทียนพรรษาปีนี้มีงานหล่อเทียนพรรษาที่ลำปางเนาะอำเภอเมืองปานอยู่ทางใต้เพิ่นบอกเออไปที่อำเภอเมืองลำปางนั่นแหละก็อำเภอเมืองปานนี่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนะเส้นตามก็ถึงบอกนะไปถามเต้นะหนตังอยู่ที่ตาอยู่ที่ปากอยู่ที่หูนะกำอู้กำจ๋านี่ถามไปตาก็พอถ้าอ่านหนังสือได้ศรัทธาสาธุชนมันแบบมันหนีไปไหนได้นะที่วัดตุ้งโป่งเมืองปานนะอำเภอเมืองปานพุ่นเนอวัดตุ้งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางที่จะถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้ศรัทธาเนี่ยศรัทธาทำมาอันนี้ทรงการถวายเตียนพรรษา
ก็ดีรอเทียนพรรษานี่ถ้ารอนี่ไผได้รอด้วยตัวเก่าก็เป็นดีหนึ่งได้ไม่ทำไม่กระทำก็ตัวเก่าได้รอได้กรรมได้นิ่งกรรมตัวเก่านะฝากไปก็ได้บุญเหมือนกันนะฝากทำบุญไปก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้สัตตาสาธุชนท่านผู้ฟังนาทีปัญญาสมาอาภาเส้นสว่างเสมือนด้วยปัญญาบ่มีอันยังจะเต้าเส้นสว่างแห่งปัญญาความรู้ความเข้าใจความรู้ละเอียดอ่อนของชีวิตที่จะต้องดำเนินท่ามกลางวัฏสงสารนี้มีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างยิ่งถ้าภัยใจชีวิตบ่ถูกบ่ต้องลองพอนี่ลูกเต้าหลานเลนบางคนเป็นพ่อคนแม่คนลูก2ลูก3แล้วยังงุ่มๆเงยๆอยู่นะติดนะสิ่งเสพติดพ่องติดเหล้าเมายาสารพัดอย่างน่าหันใจน่าสงสารแค่ไหนว่าใจชีวิตถูกต้องดีงามแล้วหรือเคยเป็นพ่อคนแม่คนบางคนอย่างถึงวันนี้เป็นต้นสถาหน้าหันใจด้วยจิตใจบ่รอบคอบด้วยจิตใจอ่อนแอบ่เข้มแข็งด้วยปัญญาบ่เต็มที่เพราะฉะนั้นหน้าที่ปัญญาสมาอาภาสุภาษิตบอกไว้ว่าแสงสว่างต่างๆนั้นเสมือนด้วยแสงสว่างปัญญานั้นบ่มีปัญญามีความจำเป็นคนเฮาเกิดมาถ้าบ่มีปัญญานี้อยู่ยากสถานะนักเรียนหรออ่อนลูกเต้าหลานเรียนศรัทธาเหมือนกันถ้าลูกเต้าหลานเรียนศรัทธาเนี่ยศรัทธาก็ต้องการเฮือห้ำเฮียนเก่งมีปัญญามีความรู้แล้วจะได้ฉลาดได้ฉลาดลวกแหลมนะได้ฉลาดลวกแหลมนะเกิดมาจากนี้จะได้มีความรู้ความอ่านมีความฉลาดเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะปัญญาเพราะมีความรู้มีความสามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในชีวิตแต่ละวันนี่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามปัญญาจะมีหลายอย่างสถาปัญญาทั้งโลกกับปัญญาทั้งธรรมต่างกันสถาปัญญาทั้งโลกโลกิยวิสัยนี่เดี๋ยวจะเริ่มไปละนะบางคนเก่งนะพัฒนานั่นพัฒนานี่ผลิตสิ่งนั่นสิ่งนี้อย่างต่างประเทศตอนนี้เป็นต้นนะพัฒนาบุตรพ่องพัฒนาเครื่องบินพ่องไปแผ่วดาวอังคารพวกน่ะนอกโลกคุณน่ะไม่ใช่ดาวดวงจันทร์นั่นนะกายเลยดวงจันทร์แห่ง3จักรกายนะยังสามารถไปค้นคว้าได้เพราะว่าดวงดาวอังคารนี่เป็นจะได้พ่ออันอย่างอยู่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้ก็บ่ได้เนี่ยมนุษย์บนโลกนี้แม้นดวงจันทร์ไปจองกันละจองพื้นที่กันจะไปอยู่ดวงจันทร์คุณน่ะศรัทธาสาธุชนต้องกูฟังต้องขึ้นว่าคนในโลกนี้ล่ะขึ้นพอแล้วไปจองกันว่าจะตั้งฐานทับป้นดวงจานปุ้นเนี่ยมนุษย์เหมือนความเจริญรุ่งเรืองอันนี้เจริญตั้งโลกโลกิยวิสัชตั้งโลกนี้เจริญเต็มที่ถึงวันนี้ยังบ่เสี่ยงสุดแต่เนี่ยสถาแม้กระทั่งเก้ากับผมตมาภาพอู้ตอนนี้สถาอยู่ที่บ้านยังฟังเสียงไปถึงปุ้นไหนระยะห่างไกลเท่าไหร่ต่างจังหวัดไปถึงไหนทั่วโลกตอนนี้ถ้าพอทำเฟซบุ๊กก็ดียูทูบก็ดีไปทั่วโลกเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองตั้งโลกนี่ปัญญาตั้งโลกถ้าปัญญาตั้งธรรมนี่หูจักหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเลยดีนะอย่างถวายเตรียมพรรษานี่วันนั้นโยมถามมาว่านี่ส่งถวายเตรียมพรรษานี่มีดีนักเท่าไหร่ท่านเนี่ยโอ้มหาศาลบอกศรัทธาลงเตียวผอมเมื่อคืนเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยความปลอดภัยอันอย่างใดนักเหลือกันเมื่อวานกับเมื่อคืนอ้าวลองเตียวพอเมื่อคืนไปก็ต้องใช้ไฟฉายนั่งไปเวลาเดือดมืดเนี่ยข้างแรมเป็นต้นลองไปพอก็กันเตียวไปเมื่อวานเนี่ยเตียวไปเมื่อวานก็เตียวไปเมื่อคืนเนี่ยเตียวเดินตังไปที่ไหนก็ตังเมื่อวานกับเมื่อคืนเนี่ยยังไงจะปลอดภัยเหลือกันเนี่ยศรัทธาลองขึ้นพอเนี่ยเมื่อวานมันแน่นอนอยู่แล้วพอเฮาหูเฮาหันผู้ยังความปลอดภัยก็มีสูงกว่าเมื่อคืนเนี่ยเซนสวะของดวงอาทิตย์ศรัทธาลองขึ้นพอแสงสว่างของดวงอาทิตย์เมื่อคืนนี้อย่างอาตมาเก้ากับผมอาตมาภาพออกอากาศค่ำคืนนี้ก็ต้องใช้แสงไฟศรัทธาจะได้หานว่าทุกเจ้าตัวนี้ออกอู้อากาศนี่มีลักษณะอย่างไรพ่องเตะอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรนี่ศรัทธาจะหานต้องอาศัยแสงสว่างไฟฟ้ามนุษย์ผลิตขึ้นมาเนี่ยความสามารถมนุษย์นี่ไม่ใช่ธรรมดาทั้งโลกก็ต้องอาศัยจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองขึ้นพอเนี่ยอันนี้ปัญญาทั้งโลก
ถ้าปัญญาตังทางนี่ปัญญาตังโลกนี่ท่านถามว่ามีความทุกข์อยู่ก่อนคนที่เจริญตังโลกโลกที่พัฒนาแล้วนั่นคือประเทศที่พัฒนาแล้วสถาอย่างต่างประเทศเป็นต้นนะประเทศที่พัฒนาแล้วเอาง่ายๆว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าสงครามเกิดขึ้นในโลกนี้ระหว่างยูเครนกับรัสเซียแต่ละประเทศนี้เป็นประเทศที่ดูเหมือนจะพัฒนาแล้วนะประเทศที่พัฒนาแล้วแต่เป็นจะได้ยังตกในลำบากประชาชนต้องอพยพหนีออกจากนอกประเทศเพื่อหนีภัยสงครามบอกว่าต่างประเทศใกล้บ้านเฮานี่ปัดพม่านี่เป็นต้นนะลองคิดศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่ประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนยังตกอยู่เพื่อนยังลำบากอยู่อันนี้พัฒนาต่างโลกไม่ใช่พัฒนาต่างธรรมสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยการพัฒนาคุณภาพของวิถีชีวิตของมนุษย์โลกเนี่ยถ้าพัฒนาต่างธรรมนี่แน่นอนเลยบ่มีการฆ่าบ่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันความสุขจะเกิดขึ้นปั๊บอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยเนี่ยอย่างประเทศไทยตอนนี้เป็นต้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังศรัทธาอยู่คนละที่คนละแห่งแต่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าคนมีศีลธรรมพัฒนาคุณภาพจิตคุณภาพคุณธรรมฮึกฟังฮึกละอ่อนเกิดขึ้นที่โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในห้วงหัวใจฟังไว้ตลอดเวลาว่าอันนี้ทำบ่ได้อันนี้ทำได้อันนี้ต้องเคารพแบบนี้ต้องไหว้แบบนี้อย่างพ่อแม่เป็นต้นเราต้องเคารพปู่ย่าพระศาสนาศาสนาสอนแบบนี้นะคือเคารพพ่อแม่ถ้าจะเอาเสรีภาพมาเต้ากันมดบ่ได้เคารพพ่อแม่สังคมจะวุ่นวายปั่นศรัทธาสาธุชนลงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณธรรมมีความจำเป็นปั่นนี่ความหูเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมมีความจำเป็นต่อทุกชีวิตในโลกนี้แม้โลกนี้จะผ่านไปนานเมื่อเท่าใดก็ตามถ้าคุณธรรมศีลธรรมอยู่ในห้วงหัวใจของลูกเต้าศรัทธารับประการศรัทธาพ่อแม่นอนหลับอยู่สบายลูกจะไปใกล้ไปไกลไปต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดที่ไหนก็ตามเมื่อคืนเมื่อวานพ่อแม่นอนหลับสบายพ่อบอกเป็นห่วงห่วงละเพิ่นบ่กินเหล้ามองยาเพิ่นบ่เบียดเบียนไผเพิ่นมีอู้ตรงไปตรงมารักษาศีลธรรมพ่อแม่ก็นอนหลับสบายญาติกับพี่น้องก็บ่ต้องเป็นห่วงกันนะพี่อ้ายเฮาก็ดีน้องสาวเฮาก็ดีเป็นคนที่ดีไปห้ามไปเฮียนคนดีไผก็ต้องการไปต่างประเทศก็ต้องการแม้บริษัทห้างร้านคนที่เป็นเจ้าของบริษัทต้องการลูกน้องเก่งโดยแต่ต้องดีตัวฉลาดโดยต้องดีต้องคือศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉลาดด้วยนะฉลาดด้วยแต่ต้องดีตัวนะถ้าฉลาดแล้วบ่ดีลําขึ้นพอเนาะอันยังจะเกิดขึ้นอ้าวถ้าโยมเป็นเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของห้างร้านเนี่ยต้องการลูกน้องมาทํางานในร้านเนี่ยสัก10คนหรือว่า20คนนี่เป็นต้นแต่ถ้าเพิ่นบ่มีศีลธรรมบ่มีคุณธรรมเนาะบ่มีปัญญายิ่งไปใหญ่นะใจกันบ่ได้แล้วมีปัญญาบ่มีเนี่ยเส้นสว่างเสมือนด้วยปัญญาบ่มีสัทธาต้องมีปัญญาความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นศรัทธาหล่อเตียนบางคนถามว่าอานิสงส์เนี่ยมหาศาลบอกว่าแสนสว่างอธิษฐานเอาอ่ะเกิดจันหน้าจัดใดก็ดีเพื่อเงาติดตามตัวอานิสงส์ในการสร้างเตียนแต่ละปีหล่อเตียนแต่ละปีไปถวายเตียนแต่ละปีถวายแสนสว่างแต่ละปีถ้าเป็นบุญกุศลนักก็ดีน้อยก็ดีก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นติดตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติคำว่ามืดมิดจะได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าความมืดภายในจิตใจจะได้เกิดขึ้นจะได้ฮึ่มีเกิดจากใดก็ตามฮึ่มีปัญญาฮึ่มหูฮึ่มเข้าใจสิ่งต่างๆในโลกนี้ฮึ่มดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเลยดีงามเนี่ยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังลองขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ส่งในการตามเตียนพรรษาแต่ละปีแต่ละแห่งตามปีเดียวได้ก่อนได้หมดเดี๋ยวเราจะนึกขึ้นได้อย่างไรเวลาเราจะจากโลกนี้ไปถ้าเซาปีผ่านมาแล้วบางทีจำมาได้แต่ถ้าทำกู้ปีภาพมันจะติดตาติดใจตลอดเวลาอย่างวัดตรงปงที่จะจัดขึ้นเนี่ยขึ้นสีขาวที่ฟังธรรมะถึงวันเนี่ยวันที่15กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้เนี่ยหล่อเตรียมพรรษา15วัดหล่อ9เล่มเนี่ย9เล่มจะไปตามที่อำเภอฝังที่วัดน้ำบ่อสาวาพระบาทอุดมบ้านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝังหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ในละแวกนั้นนะครึ่งวิทยุของหลวงพ่อท่านเจ้าที่จัดตั้งเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาออกกระจายไปจนถึงอำเภอแม่อาย
อำเภอฝางเพื่อใช้ประการสถาขึ้นพอไปทั่วมดค่ำคืนดึกมาแบบนี้ยามราตรีค่ำคืนนี้วันอาทิตย์เป็นต้นสถาอยู่ที่บ้านกันนั่งฟังเปิดวิทยุกันนั่งอู้นั่งจ่าฟังตุเจ้าตนนั่นตนนี้แต่ละวันเพื่อจะอู้อย่างจ้ามาอู้อย่างกันนี่สถาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองขึ้นพอเพราะฉะนั้นความสว่างสวายแสงสว่างภายในจิตใจนี้มีคนต้องการนักคนที่หูที่เข้าใจการเตรียมพรรษานี่มันจะอานิสงส์อานิสงส์มันต้องอู้กันว่ามันจะเกิดขึ้นปันใดเมื่อใดต้นไม้แต่ละต้นศรัทธาปลูกไปเถอะคอยดูแลหญ้าบ่ฮึโอ้ใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๋ยคอกนะมูลงัวควายจังมาอย่างใส่เข้าไปนะดูแลคือมันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นั่นคือคอยดูแลจิตใจจะไปประมาทลาสาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนทำบุญแล้วบุญจะได้ว่าส่งผลเฮือท่านอาจารย์เป็นคนดีมาตลอดอย่างที่อู้ตะกี้นะสามีอายุ68ปีจากโลกนี้ไปศรัทธาลงขึ้นพอเนาะไปด้วยอาการสงบนะเจ็บป่วยเมื่อใครหมอตรวจแล้วอย่าแต่มันละเอียดอ่อนดีโคโรคภัยไข้เจ็บนักลงนี้นะลงขึ้นพอนะลงนี้โรคภัยไข้เจ็บนักแต่บ่ปรากฏฮือหาท่ามกลางในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่แต่วันสุดท้ายที่จะต้องจากโลกนี้ไปก็หามาปรากฏแล้วเพิ่นก็ไปด้วยอาการสงบไปด้วยง่ายโดยบ่ต้องฮือภริยาแง่ต่อเก่าหรือลูกเต่ามาดูแลทำความเจ็ดท่านดูแลหรือหมอต้องทำการดูแลรักษาใจระยะเวลาเสี่ยงงบประมาณเสี่ยงร่างกายสังขารต้องทรมานแบบนั้นแบบนี้บ่มีเนี่ยบุญมันเป็นอย่างนั้นเพิ่นบอกว่าสามีเนี่ยอายุ68ปีนี่เป็นคนดีมาตลอดตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเคยเป็นคนชั่วแบบนั้นอันนั้นแหละความดีของเปิ้นส่งผลคือดูแลรักษาตัวเก่าพัฒนาไว้แบบนั้นและแห่งอย่างหนึ่งกรรมเก่าที่บ่ดีเนี่ยบ่ได้มาส่งผลคือเปิ้นในขณะที่ดำเนินวิถีชีวิตอยู่เปิ้นก็เลยไปได้ด้วยอาการสงบนะ68ปีนี่นักเหลือครูบาชีวิตจะให้ก่อนเนี่ยศาสนาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะฉะนั้นมาอู้ถึงแสงสว่างนะนาทีปัญญาสัมมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาบ่มีมีความจำเป็นเนี่ยบอกว่าเป็นตู้เจ้าภายในบอกว่าจะเป็นคารวะวิสัยเป็นครูบาอาจารย์สอนโรงเรียนต่างๆอย่างโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปจนถึงปริญญาตรีโทเอกก็ต้องอาศัยในปัญญาคือความรู้ความเข้าใจถ้าความรู้เหล่านั้นถ้าเป็นศีลเป็นธรรมเนี่ยสุดยอดสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขถึงวันนี้ที่มีปัญหาเกิดขึ้นสถาลองวิเคราะห์ปัญหาของประเทศไทยก็เหมือนกันนะมาจากอัญญาขัดตกบกพร่องอันใดสาธุชนทั้งผู้ฟังนะลองคิดพอว่าขัดตกบกพร่องเรื่องคุณธรรมศีลธรรมอันใดพ่อยังเป็นผู้นำจะต้องบริหารงานต่างๆภายในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยบอกว่าประเทศไทยต่างประเทศก็เหมือนกันนะถ้าประเทศไทยก็มีโปรฮงที่กระทรวงคนเศร้ากว่ากระทรวงแล้วก็ประเด็นเนี่ยถ้าจำมาได้ดีบ้านเมืองบอกใจเข้าใจเท่าไรนะอุตส่าห์ทำฟังมาได้แล้วแต่ละคนจะต้องมีความชำนาญมีความรู้บริหารจัดการคือประชาชนในแผ่นดินนี้เฮ้ออยู่เย็นเป็นสุขจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจต้องอาศัยปัญญาบริหารจัดการประเทศบริหารทรัพยากรธรรมชาติคือประชาชนได้ใช้บริหารความเป็นอยู่คือประชาชนนะวงชนชาวไทยที่อยู่ด้วยกันนี่คือได้ใช้ประโยชน์ที่ดีที่สุดคือเป็นศีลเป็นธรรมบ่คือเบียดเบียนกันอันยังจะเท่าความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ในประเทศนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเลยลองคิดพอฉะนั้นเนี่ยแสงสว่างแห่งปัญญามีความจำเป็นสถาเกิดมาปุ๊บบางคนละอ่อนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจบ่ใจเต้ากันนะสถาบางคนนี่อายุน้อยอยู่แต่อู้จ๋านะมีความรู้ความคิดของมันเกินคนใหญ่ไปแล้วคนบอกต่างฝรั่งก็น่ะ IQ สูงนะ IQ สูงมีความคิดความอ่านอู้เนี่ยบ่ใจละอ่อนอู้อายุ 4-5 ปีเป็นต้น7ปี8ปีเนี่ยอู้เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรับเป็นการเป็นเนี่ยของเก่าของเปิ้น
เนี่ยบุญกุศลที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติมาจูจอดรอดถึงชาติปัจจุบันนี้แม้เป็นละอ่อนแต่ความกำปู้กำจานั้นมาใจของของละอ่อนเนี่ยศรัทธาจะหันในชาติเกิดขึ้นบ่อยๆออกคราวๆบ่อยๆศรัทธาสาธุชนทั้งหลายต้องขึ้นพอฉะนั้นศรัทธาเองก็เหมือนกันศรัทธาต้องการให้ลูกเต้าหลานเลนเกิดขึ้นมาเป็นคนที่มีปัญญามีความรู้ความอ่านรู้ดีรู้ชอบรู้อันไหนบ่ดีอันนี้ดีอันนี้บ่ดีจะได้มีปัญญาหลีกลบเว้นถึงวันนี้ปัญหาสังคมเกิดขึ้นหลายเรื่องหลายเล่าหลายจังพ่อแม่นี่แทบจะบ่ได้อยู่บ่ได้เว้นในความคิดความอ่านบางคนเครียดกับลูกเต้าหลานเลนแม่ลูกเต้าหลานเลนทําให้พ่อแม่เพี้ยจนกินข้าวบ่ได้นอนบ่หลับก็มีท่านฮู้ได้อย่างไรก็บ่ฮู้อย่างไรศรัทธาโทรมาปรึกษาโทรมาจ๋ามาอู้ว่าเนี่ยอย่างได้ดีท่านอาจารย์ลูกพระเจ้าเป็นแบบนี้ลูกผมเป็นแบบนั้นสาธุชนทำผู้ฟังจะเนี่ยอย่างไรดีเพิ่นบอกแบบนี้เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายเอ้ยเพราะฉะนั้นจงทำแต่ความดีสร้างแต่แม้จะประสงค์ผลในชาตินี้เตื้อจะไปท้อถอยเด็ดขาดกับการสร้างความดีสั่งสมบารมีไปเตื้อน้อยเตื้อน้อยบุญกุศลนี้จะส่งผลไปเฮือเบื้องหน้าพ้นปัจจัยว่าปลูกมะม่วงวันนี้วันปลูกวันคือจะไปเก็บหน่วยมากินแล้วมันปัจจัยแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นคนในโลกนี้บ่ตุ๊กกันแล้วเนี่ยด้วยแรงกรรมทั้งนั้นสถาอย่างชายแดนนี่วันนั้นออกข่าวนี่บ่เดียวนี้นะเนี่ยที่เสาหินก็ดีที่ห้วยตุ้มนุ่นที่ตำบลแม่กี้ที่ขุนยวมเนี่ยที่บ้านแม่แขเนี่ยบ่เดี๋ยวนี้อพยพมาอยู่ปู่ฮู้กี่ปัดเนี่ยเป็นคนมนุษย์เหมือนเดียวกันนี่แต่ต้องหนีภัยสงครามแล้วยูเครนนี่ปู่ฮู้กี่ล้านนะออกข่าวก่อนเป็นส่งข่าวออกนอกประเทศหนีออกจากประเทศตัวเขาออกไปเพื่อหนีภัยสงครามไปอยู่ที่อื่นภัยบ่ต้องการความรุนแรงภัยบ่ต้องการความเจ็บป่วยเมื่อใครความทุกข์เนี่ยลำบากเกิดขึ้นทุกคนก็กลัวตายกลัวเจ็บนะกลัวตายกลัวโรคจะระบาดโรคระบาดที่2-3 ปีที่ผ่านมา2 ปีก่อนที่ผ่านมา3 ปีก่อนโรคโควิดเนี่ยโคโรนาเนี่ยนะสถาเงียบสงบมัด2-3 วันแรกที่เข้ากระเทือนน่ะเดือนนั้นน่ะที่เคยอู้ฟังว่าในทะเลนี่เงียบหมดท้องฟ้าอากาศปลอดโปร่งพอเครื่องบินบ่ออกสักกะนะจะมีการดาวเทียมที่ปล่อยยานอวกาศออกไปรอบโลกลองขึ้นพอศรัทธาเอ้ยเนี่ยรถยนต์บ่ออกสักกะเมืองเชียงใหม่นี่เพิ่นถ่ายรูปออกมาเนี่ยเหมือนกับเชียงใหม่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่เป็นเมืองร้างไปแล้วคนนี่บ่ออกนอกบ้านเนี่ยศรัทธาภัยธรรมชาติในโลกาพยาธิภัยก็มาเบียดเบียนผู้คนลงขึ้นพอเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละฝั่งแต่ละระยะยิ่งปัจจุบันนะตอนนี้ภัยอันยันต่างๆเกิดขึ้นนะนะเป็นแรงกรรมของมนุษย์ที่สร้างร่วมกันมาแต่พออยู่ดีมีสุขอยู่ก็จะไปเครียดเนอะบางทีบางคนโทรมาลูกบ่สบายลูกบ่เป็นคนดีนะท่านอาจารย์จะเงี้ยอย่างใดใจเย็นๆแบบเป็นกูยังส่งเสียกูยังนะแล้วยังบอกเขาลบผมเต้นนะท่านอาจารย์ลูกผมนี่นะด่าผมมานั่นนะว่าคือผมโอ้เจ็บๆแสบๆฟังบ่ได้เพิ่นบอกว่าท่านให้ผมเนี่ยคอยช่วยเหลือตลอดเวลาตอบผมออกมาแต่ละครั้งผมเจ็บใจขนาดนักใจเย็นๆโยมบอกว่าใจเย็นๆนี่บางทีแรงกรรมเขาก็บอกว่าลูกคนนี้จากก่อนเขาไปทำอันอย่างกับเปิ้ลถ้าเขาไปทำร้ายเปิ้ลหลายภพหลายชาติก่อนมาชาตินี้มาปากันได้มาเป็นลูกโยมเนี่ยแน่นอนเลยทีเดียวความเจ็บแค้นกรรมเก่าที่เคยสั่งสมมาไว้จะโผล่ออกมาเพราะฉะนั้นโยมจงแผ่เมตตา
สวดมนต์แผ่เมตตาให้ลูกเต้าอย่าไปโกรธเพื่อนเน้อบอกยงเป็นป้อขอแต่โอ้มันเดือดทำใจบ่ได้ท่านอาจารย์เข้าใจบอกอาตมาเข้าใจยงดีบางครั้งเราทำใจบ่ได้เราในฐานะเราเป็นป้อแต่ลูกอู้ออกมากรรมอู้แต่ละกรรมนั้นมันแตงใจจนอยู่แทบจะบ่ได้บางครั้งทำใจบ่ได้ท่านอาจารย์เพิ่นบอกแบบนี้ได้ใจเย็นๆนะนึกถึงสภาพของแรงกรรมแล้วในที่สุดเราอยู่บ่ถึง100ปีจะได้กรรมผลเลยเมื่อลูกเกิดมาแล้วคอยดูแลเพิ่นไปหน้าที่ของพ่อเฮาทําได้ถูกต้องดีงามแล้วเนาะติยงอู้อาตมาภาพฟังนี่อาตมาฟังแล้วเนี่ยยงทําหน้าที่ถูกต้องดีงามแล้วยมก็บ่สูบบุหรี่บ่กินเหล้าบ่เมายาสักอย่างแต่ลูกมาอยู่ถ้อยฟังครับจะทําจะได้ดีเนี่ยศรัทธาปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการดำเนินชีวิตแต่ละวันทุกคนมีบ่เหมือนกันนะทุกคนมีบ่เหมือนกันแต่ในที่สุดทุกคนจะเจอหลายอย่างแต่ละอย่างอาจจะบ่เท่ากันบ่เหมือนกันศรัทธาเลยฉะนั้นขอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจงอดทนสร้างบารมีไปสร้างความดีไปเพื่อครับตัวเก่านี่แหละอย่างทำบุญวันที่15ที่จะหล่อเตียนเนี่ยอธิษฐานไว้แสงสว่างเกิดขึ้นจากการถวายเตียนนี่เพิ่นหล่อเตียนเนี่ยเพิ่นจุดเตียนเล่มนี้ขึ้นมาเมื่อใดจุดบ่จุดได้ตั้งปรารถนาไว้แล้วว่าเตียนนี่จะต้องสว่างแน่ถ้าเจอไฟเข้าไปจุดความสว่างกำจัดความมืดออกไปท่ามกลางราตรีมืดมิดแม้เตียนเล่มน้อยเล่มเดียวก็ตามแต่สามารถกำจัดความมืดในระยะเวลาของเตียนแสงสว่างของเตียนไปตึกไหนตึกหันอันนี้ส่งในการถวายเตียนถวายหลอดไฟเหมือนกันถวายก้าน้ำก้าไฟก้าไฟฟ้าเป็นต้นบางทีไปวัดวันนั้นโยมถามผมจอมสตังท่านอาจารย์เพิ่นเอาตู้บริจาคไว้หันแล้วผมเอาสตังจอมไปที่ตู้บริจาคก้าน้ำก้าไฟเพิ่นบอกแล้วผมจะได้บุญในลักษณะอย่างใดโอ้โยมอธิษฐานเอาเถอะก้าไฟก็เกิดมาจัดหน้าความสว่างสวายภายในจิตใจจงเกิดขึ้นดวงตาจะได้มืดมิดคำว่ามืดมิดจะได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าคำว่าบ่มีน้ำจะได้ปรากฏความแห้งแล้งจะได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอธิษฐานแบบนั้นจัดใดก็ตามถ้าเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปจัดพบต่อไปพ่อเขาจะไม่ได้เข้าสู่นิพพานเถอะแน่นอนเมื่อเขาบอกเข้านิพพานเถอะสัตว์กามต่างๆที่สร้างไว้จะต้อยเขาไปตลอดติดตามเฮาไปตลอดศรัทธาบ่ยุดย่างศรัทธาเอ๋ยน่ะบ่ยุดย่างเพราะว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผู้ตนผู้องค์หลวงปู่หลวงพ่อมันเด้อบันตนอัมปวัตเนี่ยโอ้ทรมานขนาดนั้นเพิ่นก็ทําใจได้สบายน่ะสบายไอ้หลวงปู่พุทธทาสแต่ก่อนนึงเพิ่นเอาปิ๊กไปที่วัดบ่อยากคือเวลามรณภาพบ่อยากคือเข็มหรือว่าเข็มเล่มเดียวติดในตัวเก่าใครมรณภาพแบบธรรมชาติที่สุดเพิ่นบอกศรัทธาสาธุชนลองขึ้นพอนะเนี่ยญาติโยมศรัทธาเนี่ยคือเป็นธรรมชาติที่สุดแบบสมัยก่อนเป็นบอกนี่เนี่ยเป็นธรรมชาติร่างกายของคนเนี่ยบางคนบอกไว้เพราะฉะนั้นศรัทธาจะทำบุญตีอำเภอเมืองปานนี่วันที่15ที่จะหล่อเตียนพรรษาปีนี้หลังจากที่โรคโควิดเข้ามาเบียดเบียนผู้คนในโลกนี้แต่ละที่แต่ละแห่งนี้เงียบเชียบไปหมดเรื่องกิจกรรมงานบุญต่างๆตอนนี้ก็ได้กระตือรือร้นขึ้นมาในการสร้างบารมีใครใครไปร่วมบุญกุศลจะทำบุญต่างอากาศก็ได้ฟังท่านพระครูพี่วัฒนวิกรมนะท่านอาจารย์มหาสมชาติหรือหลวงพ่อครูบาดอยที่วัดพระธาตุจอมพ่อท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินท่านเจ้าเพิ่นก็ออกมาอู้หลวงปู่เพิ่นออกมาอู้นะทุกวันเวลาเพิ่นจะรายการไปจะจ้องเตียนก็จะถวายเตียนอย่างใดนะเตรียมการตู้ลงนั่นหลวงพ่อตู้ลงนั่นเพิ่นก็ออกอากาศนะคนนั่นถามแบบนั่นแบบนี้บางคนเตรียมตั๋วจองรถไว้แล้วการสองการเพื่อจะไปร่วมไปปะการติหันหน้าศรัทธาสาธุชนเนี่ยความเบิกบานภายในจิตใจที่จะทำบุญทำกุศลย่อมมีแบบนี้อย่าโยมศรัทธาเนี่ยการฟังคิดใจไว้แบบนี้
ลูกเขาเจ้ายังบอกด้วยตามแม่เนี่ยแม่เนี่ยทำบุญมาแบบนี้ท่านอาจารย์ลูกนี่บอกแล้วบอกแถมเพื่อนว่าบุญมันมีที่ไหนถามข้าเจ้าแบบนี้ลูกเพื่อนถามบุญมีที่ไหนแม่แม่ไปตลอดบาหันบุญเกิดขึ้นนี่น่าสงสารน่าหันใจสาธุชนท่านผู้ฟังบอกว่าอย่าไปตุกเนิร์ดโยมเนิร์ดบอกว่าแม่อย่าไปตุกเมื่อลูกตอบแบบนี้ถามแม่แบบนี้แม่จงอภัยฮึเปิ้ลพอเปิ้ลเกิดมาเนี่ยบุญเก่ากรรมเก่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าเป็นลูกแม่จากก่อนเฮาทําหยังไว้กับเปิ้ลเพราะฉะนั้นเปิ้ลตอบผิดตอบถูกอภัยเปิ้ลไปวันหน้าถ้าเปิ้ลฮู้ก็ดีไปถ้าเปิ้ลบ่ฮู้ก็น่าสงสารพอเกิดมาจะมืดมิดบ่เชื่อเรื่องบุญกุศลนี่ยิ่งมืดมิดไปใหญ่สาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยวันที่15นี่ที่วัดตงโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางหลังจากนั้นวันที่13สิงหาคมนี่นะจะเดินทางกันไปที่อำเภอฝางนำบ่อสาวาพระบาทอุดมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพื่อจะไปถวายเทียนพรรษาที่วัดพระบาทอุดมหลายวัดในละแวกนั้นเขตอำเภอฝางนะที่ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าได้คัดเลือกไว้ว่าวัดไหนพ้องที่จะมารับเกียรติพรรษาของคณะศรัทธาคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่วัดน้ำบ่อสาวาวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางท่านพระครูสุหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนเตรียมตั๋วแล้วโอ้ข้าไปเมืองฝางแท้เน้อบางคนบ่เคยไปกําเด้อบางคนก็ไปหลายครั้งหลายคราละแต่มีหลายปีก่อนพุ่นเคยถวายเตรียมพรรษามีตึงชัยปราการตัวละที่ไม่อายตัวสถานแต่ปีนี้จะไปที่เมืองฝางแถมแล้วก็จะระดมทุนไปช่วยหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุละเพราะว่าศาลาปฏิบัติธรรมหลังนั้นน่ะถูกอังคีภัยน่ะลุกลามทําให้ต้องบูรณะต้องสร้างขึ้นใหม่นะเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนภายมีความสามารถภายมีความรู้ความเข้าใจไปร่วมกันสร้างบารมีร่วมกันได้อย่างที่อำเภอเมืองปานก็ดีนะแล้วก็มีวัดดึงนะวันที่30ที่จะถึงนี่นะ30เดือนสุดวันสุดท้ายนี่วัดเหล่าปาฏานท่านพระครูท่านปลัดบดินศิลสังวโรปุ่นเหล่าปาฏานแม่แจ้งบางคนถ้าฟังเคยไปมาแล้วบางคนนะบอกอันนี้เพิ่งก็จะมีการพุทธพิเศษนะพระเจ้าตอกสานะสารก็ไม่ผ่านคณะศรัทธาเหล่านั้นช่วยการด้วยแรงใจนะวันที่30นี่แล้วก็ตอนเจ้าจะมีการเบิกเนตรตัวนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าหลายจังหวัดได้ฮู้ข่าวว่าหลายพื้นที่ครูบาอาจารย์บอกว่าทั้งภาคอีสานทั้งเหนือนะจะไปร่วมกันนะพุทธพิเศษพระพุทธพิมพาสาลูกเจ้าตอกสาที่วัดเหล่าปาตาอำเภอแม่แจ่มคณะศรัทธาแม่แจ่มค่ำคืนวันนี้ถ้าได้ฟังอำเภอจอมต้องก็ดีโดยหลอกก็ดีบริเวณนี้หรือจังหวัดอื่นได้ยินใครไปกับเจริญพรเรียนเจริญนะไปร่วมบุญกุศลด้วยกันก็ได้ใครไปห้องไปหันพระเจ้าตอกสานะไปพอได้เป็นพุทธานุสติอย่างยิ่งเป็นอนุสติที่ระลึกของใจศรัทธาเพราะฉะนั้นบุญกุศลสร้างแล้วบ่เหือดหายไปไหนจะคอยออกดอกออกผลติดตามเฮาไปทุกภพทุกชาติเมื่อถึงเวลาแต่เมื่อบ่ถึงเวลาเนี่ยอุ้ยยากศรัทธาเอาไปเร่งปุ๋ยเร่งนี่ก็ยากเหมือนกันอย่างลำไยเนี่ยถึงวันนี้เพิ่นใส่สารเนาะใส่สารลำไยเนี่ยมีกู้ฤดูนะศรัทธาบังคับออกแต่สารเหล่านั้นบางทีมันเข้าสู่ร่างกายศรัทธาเราขึ้นพออันตรายก็ย่อมเกิดขึ้นมีเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความเป็นธรรมชาติที่ดีงามที่สุดนั่นแหละปลอดภัยที่สุดเรื่องบุญกุศลเรื่องศีลเรื่องธรรมอย่างอู้เรื่องแสงสว่างไปแล้วใครอู้มันมวนนะศรัทธาเหมือนกันนะก็ได้ลูกเต้าที่มีพญาปัญญานี่บ่มเพาะไว้ในศรัทธาครูบาอาจารย์เหมือนกันนะบ่มเพาะลูกศิษย์ลูกหาไว้ถ้าเป็นอนุบาลก็ดีป.1 ป.2 ก็ดีประถมก็ดีแต่บางคนมาโอ้ฟังนะที่เป็นครูสอนนักเรียนเนี่ยโอ้ทั้งนะอาจารย์มันมาโอ้ยากแท้ๆนะเราอ่อนประเด็นนี้เหมือนตะกอนก้าเหมือนถ้าอาจารย์สมัยเฮียนหนังสือตะกอนก้าคนว่าแบบนี้
หรือว่าเออมันเป็นธรรมดากันเวลามันผ่านไปเรายอมเอ้ยบอกยอมครูเอ้ยนะอดทนเอานะแนะนำแล้วสอนแล้วเอาหน้าที่ทำไปดีที่สุดละสร้างไปทำไปเนอะเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีละแนะนำความรู้ความเข้าใจทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีถ้ารู้ก็แนะนำไปเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วศรัทธานี่แบบนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วที่หนึ่งที่จำได้พูดอำเภอลีนะที่ฝั่งประเทศนี่แต่เจ้าประกาศไปกรรมหนึ่งเหมือนกันนะมีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้ไปนะปฏิบัติธรรมประพฤติวุฒนวิธีนะเข้าปริวัติกรรมที่วัดฝั่งประเทศอำเภอลีไปตังก็พูดนะที่ผาใต้อันนี้ภายจะไปร่วมนะตั้งอำเภอลีก็ดีโดยเต่าก็ดีป่าสร้างหรือปูนที่ไหนก็ได้ใครไปร่วมบุญกุศลไปร่วมทำบุญนำปนงปนะเครื่องอุปโภคเครื่องนะไปทำบุญใส่บาตรตอนเจ้าเจริญพรเรียนเจริญตีอนุสาวรีย์สี่ปราดล้านนาไทยนะท่านเจ้าอุบาพระป่านิกรชยาเสนโนพุ่นสร้างนับปราดอนุสาวรีย์นับปราดสี่ตนไว้ที่หันบางคนจะมาหู้เลยเมืองเหนือล้านนาไทยนี่เมืองเชียงใหม่นี่มีนับปราดหลายตนนะสถานะหลายตนอย่างชินะบัญชรก็ดีบริปกรเนี่ยจำไปลืมไปแล้วนับปราดล้านนานี่หลายตนนะนะพระสิริมังคลาจารย์ประมาณสิริมังคลาจารย์นี่โตนึงนะเป็นนักปราชญ์เจ้าไล่ตนไล่องค์อย่างชินบัญชรนี่จะไปนึกว่าที่อื่นแต่งนะเมืองเหนือนี่แหละเนี่ยนักปราชญ์เมืองเหนือเนี่ยแต่งนะอย่างอุปลายโบตีนี่มหาสติงหลวงนี่ก็เมืองกันนักปราชญ์ล้านนาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะพยายามเน้อสร้างความดีไปแล้วก็บอกแสงสว่างในการหล่อเตียนนี้จะไปลืมเนอะชวนกันไปไปนักดีไปพบปากันพูดเนอะธรรมะก็จะไปเหมือนกันถ้าพระครูสถิตก็จะไปพระครูกัลยาวัดม่วนห้วยแก้วก็จะไปนะไปร่วมบุญกุศลด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันนะบุญนี้ใครก็ได้แต่ก็ต้องทำด้วยต่อกันบุญนี้ใครขโมยกันบ่ได้นะบ่มีขายในตลาดแต่ต้องทำด้วยบุพเจตนาต่อกันต้องเกิดขึ้นก่อนแบบนั้นสถาฉะนั้นแล้วศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังศรัทธาจะสร้างบุญสร้างกุศลก็จะต้องทำโดยตรงครับอย่างกินข้าวเหมือนกันศรัทธากินข้าวนี่คือคนอื่นกินแทนได้วะศรัทธาสาธุชนขอถามในที่นี้ก็คงเป็นไปได้ยากในโลกนี้ศรัทธาเจ็บป่วยเมื่อยไข้เหมือนกันคือคนอื่นไปกินแทนได้กว่ายาพาราเซตามอลก็ดียาฟ้าทลายโจรก็ดีไปหาหมอคือคนอื่นไปแตนกว่าเข็มกว่ามอจะสอดอันยังเข้าหุ่นดังพ่องอันยังแบบนี้ยากสถาคนอื่นไปแตนมาได้เพราะความเจ็บป่วยเมื่อไข้โรคขับพยาธิมาได้เกิดขึ้นในร่างกายของคนอื่นเกิดขึ้นในร่างกายของเราด้วยแรงกรรมสถาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะฉะนั้นเจ้าของกรรมที่ทำไว้หลายภพหลายชาตินั้นจะต้องได้ใช้อย่างการกินข้าวเหมือนกันสถากินข้าวเนี่ยจะล้ำก็บ่ล้ำก็จะเพชรจะเกมก็กินไปแล้วคนที่กินนั่นแหละจะได้รับผลของความเพชรความเกมความล้ำของอาหารที่กินเข้าไปมีประโยชน์ก็บ่มีประโยชน์คนที่กินเข้าไปจะได้รับทันทีเมื่อเดียวกันสถาบุญกุศลหรือความดีความชั่วคนในโลกนี้ที่ทำต่างคนต่างได้รับบ่ต้องไปกลัวคนอื่นจะรู้เรื่องความชั่วบ่ต้องกลัวคนอื่นจะลูกความดีลูกกันบ่ได้เวลาได้หมดไปในค่ำคืนวันนี้ผู้จากภาษาธรรมจะเข้าไปสู่รายการนี้ต่อรายการธรรมะจากยอดดอยนั้นได้หมดเวลาลงช่วงภาคแรกนี้แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมาปะกันในช่วงต่อไปในโอกาสนี้เข้าสู่ช่วงที่สองจะได้กราบไหว้สาธารณะทำพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวพร้อมกับธรรมปรากูกระยาณปราโมทวัดม่อนห้วยแก้วมาอู้จ๋าพบปะยายมสถาและจะได้สนทนาธรรมกันต่อไปในอู้จ๋าภาษาธรรมในโอกาสนี้กราบไหว้สาราธนาธรรมปรากูสถิตสารวัดหนองผักเขาพบปะยายมสถากราบไหว้สาราธนาครับผมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้เนื้อกระหม่อมจอมเจ้า
ขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการนี้อยู่ที่วัดที่ว่ารูปต้นทุกองค์ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์วรชัยชยานันโทพร้อมด้วยครูครูปริยานประโมทที่อยู่ห้องสงฆ์ห้องเกิดณโอกาสนี้ครับผมขอความผาสุกร่มเย็นและความเจริญในธรรมจงได้บังเกิดมีประมวลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่ก็อุ้ยแม่ม่อนพี่ป้าน้าอาลูกเต้าลอลานทุกคนทุกอย่างน้อยใจยิ่งที่ฟังรายการนี้อยู่ที่บ้านที่จองพอดีที่วัดที่วาพอดีทุกที่ทุกต่างในเขตแว่นแคว้นล้านนาไทยของเราว่าอยู่เชียงใหม่ลำพูนลำปางแต่นั่นพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนพอดีถ้าว่าไปถึงตันได้เข้าชมเข้าฟังผ่านรายการตันวิทยุทาง Facebook Live ของท่านผอ.ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพอดีของท่านอาจารย์มณชัยวัดพุทธศรีกรีพอดีทุกที่ทุกต่างซึ่งในวันนี้ถึงคืนมันอาทิตย์เป็นประจำทุกค่ำคืนมันอาทิตย์ข้าพระผมอาตมาภาพพระคุณสติสารคุณเจ้าวาดวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดีพังครูป่าสังจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยท่านอาจารย์วรชัยชยานันโทและท่านพระครูปริยานประโมททั้งสามรูปที่ได้มาประพบกันในรายการอุจจาภาษาธรรมตั้งแต่เวลา3 ทุ่มนี้เป็นต้นไปจนถึง4 ทุ่มโดยประมาณซึ่งรายการที่จบไปจัดโดยท่านอาจารย์มณชัยก็คือรายการธรรมะจากยอดดอยได้ครับฟังรับชมผ่านไปแล้วอานาสาระเก็บความรู้อย่างต่างๆทางด้านพุทธศาสนาเราก็ได้ก้อนไกลเอาสาระประโยชน์ที่มีอยู่ในคำพูดคำจาของท่านอาจารย์เอาไปพิจารณาใคร่ควรและก็น้อมไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนตัวของเฮาและสังคมสืบไปซึ่งตอนนี้ไปทั้ง3รูปได้มาอู้จากันในรายการอู้จาภาษาธรรมซึ่งตอนท้ายก่อนที่จะจบรายการไปนั่นท่านอาจารย์ได้แชร์ก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรอย่างต่างๆเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในบุญกุศลซึ่งบุญเป็นวิถีธรรมเป็นวิถีไทยเป็นวิถีพุทธของเฮาชาวพุทธทั้งหลายที่เฮาจะควรประพฤติปฏิบัติเมื่ออย่างต่อเนื่องอาจจะไปอ้างว่าปัจจัยเงินทองทํามีน้อยเอามาทําละเอามาทําเตื้อทําทุกสิ่งทุกอย่างเฮาทําด้วยจิตด้วยใจของเฮานักน้อยมันไม่ใช่เป็นเรื่องสาระสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่อยู่ที่เจตนาการกระทําของเฮานั้นน่ะเพื่อทำเป็นประจำเพื่อทำเป็นนิจศิลป์ทำจุดเคยชินทำเป็นนิสัยมันจะเป็นสิ่งอย่างที่ดีตามตนตัวของเฮาตั้งตั้งหลายไปเป็นนิสัยที่ดีเป็นคุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ประจำจิตประจำใจเมื่อเฮาทุกๆวันก็ต้องกินข้าวก่อนกินข้าวกินน้ำเนี่ยต่างๆนะคนเฒ่าสมัยตะก่อนพวกอุ้มแม่หมอนเฮาก็ดีนะเหมือนหนึ่งข้าวปอกไฟเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะมีหิ้งพระเอาใส่ข้าวพระเจ้าไปก่อนบนหิ้งพระเปลี่ยนน้ำในหิ้งพระมันเปลี่ยนดอกมันรวงต่างๆที่หิ้งพระอาจจะได้หันกิจวัตรของพวกอุ้ยแม่หมอนของเขางดงามเป็นสิ่งที่ตึงตาตึงใจของเราเมื่อถึงวันพระวันศีลเราได้ไปนอนวัดตอนบ่ายเมื่ออาบน้ำแต่งตัวบีหัวเรียบร้อยนุ่งห่มผ้าที่ดีที่งามที่เหมาะสมที่สะอาดเรียบร้อยเอาผ้าต่อมสว่ายแรงเนี่ยหรือว่าผ้าต่อมปัดบ่าคนเฒ่าไปยิงก่อผ้าต่อมขาวสว่ายแรงทุกคนคนเฒ่าประจายก่อสว่ายแรงก็ได้เอาปัดบ่าก็ได้กราบพระนกธรรมไหว้พระสวดมนต์เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกของหลานดังนั้นเขาจะได้หันว่านี่เป็นวิถีธรรมวิถีไทยวิถีพุทธของมหาเจ้าบ้านล้านนาของเขาเจ้ายึดถือประพฤติปฏิบัติสืบมาซึ่งเป็นวิถีที่งดงามเรียบง่ายจุ่มเย็นอย่างกำพลเท่าพันว่านะถ้าหากว่า
บ้านใดจอมใดหอใดเงินใดมีคนเฒ่าที่มีสิ่งมีธรรมอยู่มันดูแล้วมันจุ่มเย็นมันเหมือนอย่างครับมีผู้คุ้มครองป้องกันคือเฮาต่างทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานตันเต้าอยู่ห้องเย็นเป็นสุขกันเหมือนมีพระอยู่ในบ้านอยู่ในจอมพ่ออุ้ยแม่หม่อนพ่อแม่ของเฮาถ้าว่าอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมีสิ่งมีธรรมที่ดีเนี่ยเหมือนพระคุ้มครองป้องกันบ้านให้จุ่มเย็นบ่เดือดไหม้ที่เกิดขึ้นในสังคมในหมู่บ้านในครอบครัวถ้าทุกคนทุกครอบครัวเขาเพื่อปฏิบัติกันตื่นเช้าขึ้นมาใส่ข้าวไปเจ้าก็ดีใส่บาตรพระสงฆ์องค์สมณเณรที่ไปคุมข้าวก็ดีก่อนที่จะไปทำการทำงานทำเป็นวิจิตรศิลป์ลักษณะแบบนี้เป็นวิถีไทยวิถีพุทธวิถีธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเริ่มจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าห่างหายกันไปเพราะชีวิตในปัจจุบันมันเร่งรีบก็ต้องออกทำงานแม่ก็ต้องไปออกทำงานลูกเต้าอย่าต้องเพ่งเฮียนบางคนตื่นตั้งแต่เช้าเสาบ่าหากินแม่ของลูกตื่นตั้งแต่เช้าของกินเอาไว้ฮันเนอร์นี่เนอร์ก็ไปติ่งแม่ไปติ่งลูกไปแห่งติ่งก็จะมาพบปะกันแห่งความนึ่งของปุณณค่ำมืดปุณณะบางทีก็กินข้าวคนละเวลาความห่างเหินจากศีลธรรมก็ห่างเหินไปลูกหลานตันเต้าก็สามารถที่จะได้หันกิจกรรมกิจวัตรอะไรอย่างต่างๆที่มันเป็นแบบวิถีธรรมวิถีไทยวิถีพุทธมันก็ค่อยๆห่างหายจากจิตใจของเยาวชนลูกหลานของเรายิ่งไปโรงเรียนก็เฮงคือสอนวิชาอะไรต่างๆซึ่งจะเป็นวิชาที่จะประกอบอาชีพในอนาคตต่างๆของลูกหลานของเราลืมวิชาเรื่องศีลเรื่องธรรมการเลี้ยงกายเลี้ยงสมองมันได้เลี้ยงจิตใจของละอ่อนละอ่อนกายเป็นคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมก้าวร้าวเป็นคนที่บ่หันคุณความดีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามที่เขาเคยหันตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมันจางห่างหายกันไปเรื่องนั้นตรงนี้เราจะได้หันถึงสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะอย่างเพราะคนห่างศีลห่างธรรมตรงนี้ดังนั้นคุณของพระรัตนตรัยคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการเนี่ยควรที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ควรที่จะเอามาเก็บใส่ใจและควรพิจารณาเราได้สิ่งดีๆจากพระอุ้ยแม่หมอนของเราถึงขนาดว่าจิตใจของเราได้รับสิ่งที่ดีๆจากพระอุ้ยแม่หมอนของเราวิถีชีวิตของคนนะบันรีบร้อนนะยังอยู่ไปตามอัตภาพบุญกุศลก็ทำเป็นประจำมีน้อยก็ทำน้อยมีหลายก็ทำนับไปตามอัตภาพของตนเองที่มีศรัทธาดังนั้นการที่เราจะทำบุญส่วนตานเนี่ยเราจะบ้านร้องมองมูลต้นเต้าเข้าของสัมปติมักโป่งหลงหลายกล่องก็บนจมีที่กินที่ไว้แล้วก็ดีนะครับถึงจะทำไปใช่เราทำไปเถอะทำไปตามอัตภาพของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่งดงามและก่อนตึงตาตึงใจของผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างเป็นวัฒนธรรมวิถีไทยวิถีพุทธของเราที่งดงามลูกหลานได้สืบสานกันต่อไปเป็นต้นวันนี้ก็อู้เอ่ยเกี่ยวกับวันนี้มันพระมันศีลตัวอู้เอ่ยเรื่องศีลเรื่องธรรมเนี่ยเปิดเยื่อเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราท่านทั้งหลายเนาะต่อไปก็ขอนิมนต์ท่านครูปริยานะประโมทจะได้อู้เอ่ยและจะได้สนทนาธรรมกันต่อไปขอนิมนต์ครับครับพ่อ น้อมกราบไหว้สาแสดงความเคารพต่อยังครูบาอาจารย์ที่ได้ฟังรายการขณะนี้และก็ไหว้สาอาจารย์ทั้งสองที่ร่วมรายการครับผมเรียนขอเนอร์พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ฟังรายการมาตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงปลายรายการแล้วนี่เป็นช่วงสนทนาเนาะครับเราต่างคนต่างผู้มานั่งมาหลงกันมาได้เป็นช่วงสนทนาช่วงนี้เราจะเห็นว่าบ้านเมืองบางส่วนกำลังฮ้อนท้ายเนาะครับที่ทางชายแดนไทยทางแม่ฮ่องสอนทางนี่ก็มีการกระเลี่ยงพุ่นลบกันกับพม่ากับพม่าเนาะมีการอพยพเข้ามาต้องหนีภัยสงครามอพยพหนีเข้ามาเป็นตั้ง 2-3 พันคนครับก็เลยห่างหลายพันคนการทำงานของพระสงฆ์ทางกัลยาณิวัฒนาค่ะทางชายแดนเพื่อร่วมกันร่วมกันไปบริจาคข้าวบริจาคข้าวสารโดยเฉพาะข้าวสารเข้าข้าวสารตอนนี้โมทนากับครับครูบาอาจารย์ทางบนขอบบนดอยพระครูพิสิทธิ์พัฒนะสาท่านอาจารย์เนี่ยครับพระครูอาจารย์
รัฐสุชาติวัดห้วยบงครับห้วยบงครับธรรมครูพิพิธพัฒนาสารในธรรมครูจันทรกิจระครับวัดจันทร์นะครับแต่ควายได้จำต้องนี่ก็มีท่านอาจารย์สมศักดิ์ไว้ไปหินเล็กไฟนำไปครับเป็นนำไปที่จำต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับบอกว่าเราเป็นคนเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ภาษาไหนแม่ต้องช่วยเหลือกันต้องมาตั้งว่าเป็นคนประเทศไหนถึงมิตรเป็นศัตรูเมื่อต้องอับกันอย่างนี้ช่วยเหลือกันด้วยมนุษยธรรมครับนี่เป็นการพูดตามเนาะเป็นการพูดตามพูดตามพูดตามแก่มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ที่ได้รับความลำบากโดยการแบ่งชนชั้นวรรณะหรือประเทศมันไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะชาติภาษาความเชื่อถือศาสนาอย่างแบบเบอร์เกลแล้วเพราะว่ามีความลำบากต้องช่วยเหลือกันอันนี้มนุษยธรรมต่อไปข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้มันจะมีเนาะแม้แต่ของฝรั่งมาก้าเองทางยุโรปมันก็มีการพูดอยู่เพราะว่าสภาพแบบแวดล้อมวันนั้นกันบางแห่งมันเนื้อโจมไปลำเนาะครับของซีเรียพ่องยังพ่องได้หนีไปจะไปที่อิตาลีหมดไปถึงประเทศกรีซแล้วก็จมเรือจะจมนะประเทศกรีซเข้าไปช่วยเหลือหลายร้อยบางทีการระดมการช่วยเหลือเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยพระสงฆ์เนาะพระสงฆ์เป็นแกนนำเป็นแกนนำจะได้เหลือครับได้ง่ายได้รวยขึ้นครับบางคนบ้านเองบางทีมันปกติพระสงฆ์ต้องจริงอาศัยสถานพี่น้องชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านตุ้มฮ้อนพระสงฆ์ก็อยู่นิ่งดูแลไม่ได้ต้องช่วยกันช่วยเหลือกันเป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์ซึ่งกันและกันพระเจ้าพระสงฆ์จะห่างบ้านก็ไม่ได้บ้านก็จะห่างพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่ได้เพราะอย่างเพราะว่าต่างคนก็ต่างยิงอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันพระเจ้าพระสงฆ์ก็คอยที่จะศึกษาทำเนียนแล้วก็แนะนำผู้คนทำความดีครับสถาชาบ้านก่ออุปถัมภ์อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาโดยการบำรุงพระศาสนานั่นก็ถึงเราอันดูแลพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณีก็เช่นเดียวกันนี่คือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอ่ะเมตตาธรรมนี่มีความจำเป็นหน้าที่อพยพมาก่อนมีแผ่แม่ชีแม่ทุกเจ้าก็ต้องอพยพมาอพยพมาหมดแล้วทุกเจ้าก็ต้องอพยพใช้ระยะเวลาเดินทางเป็นวันสองวันก็จะถึงเข้ามาใช้แดนได้มาแล้วเส้นทางที่เสาหินเคยเข้าไปในพม่าเข้าไปปีที่แล้วไงบางคนอาจจะนึกว่าเมืองประเทศพม่าเป็นเมืองพูดแต่ใจจะได้ว่าจะมีฮ้อนหายแต่นี่เพราะคนมาถือธรรมประสิทธิ์ถือศีลคือมาได้ถือศีลถือธรรมบางทีก็อุ่นยากมันแตกแยกแก่งแยกการปกครองเนาะการปกครองสงครามมันคือผู้นำประเทศอ่ะผู้นำระดับสูงเนี่ยต้องมีคุณธรรมศีลธรรมมันต้องเน้นตั้งแต่ประชาชนถึงวันเนี่ยอย่างประเทศไทยเอาเหมือนกันถึงวันนี้แผนการศึกษาชาติวิชาศิลธรรมเป็นวิชาภาคบังคับหายจากแผนการศึกษาชาติไปแล้วเนี่ยละอ่อนเกิดมาถึงวันนี้อันนี้หายไปหลายปีครับอาจารย์รัฐประคุณทั้งสองเศร้าสามสิบกว่าปีแล้วนะแล้วเพราะฉะนั้นจะหาได้ชัดเจนว่าเรื่องคุณธรรมศิลธรรมเนี่ยมีความสำคัญยิ่งแม่ของพ่อแม่ของนักเรียนที่โทรเข้ามาหาบอกว่าลูกบอกเขาลบลูกบอกอยู่ถ้อยฟังกลับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากวิงวอนไปตามครูบาอาจารย์เอาศีลธรรมเนี่ยแม้เบอร์เป็นวิชาภาคบังคับแต่พยายามคือนำศีลธรรมคุณธรรมจรรยาบรรณนั้นกันเป็นมนุษย์คือออกมาสอนมาบอกเก่าแก่นักเรียนต่างๆกิจกรรมใดที่เป็นกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ดีกิจกรรมใดที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าทำแล้วจะเป็นในการที่จะอุดหนุนคือแก่ละอ่อนนักเรียนหรือเยาวชนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือมีคุณธรรมทำไปเถอะนะทำไปสร้างไปอาจารย์ตั้งพระครูทั้งสองถ้าประทับไปตามพระลักษณ์ที่เขามีอยู่ที่เขาจะทำได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติระดับชาติดังนั้นการที่จะไปแก้ไขหรือว่าจะทำให้มันดีขึ้นหรือว่าจะเอาอันนั้นไปใส่ในบทเรียนในต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องอิงอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองผู้ระดับบริหารประเทศจะได้มีมติหรือว่าจะเข้าสู่กระบวนการในต่างๆในสภาก็อย่างการเมื่อตกลงปรองใจกันแล้วก็ตกลงเป็นข้อบังคับเป็นกฎระเบียบไหนขึ้นมาระดับประเทศดังนั้นการที่เราได้อู้มาทำเอาอู้เขาก็ตามหน้าที่เหมือนกันเอาอู้ไปในเชิงที่ว่าจะคิดทุกคนได้กันได้เข้าใจกันแต่ว่าเราจะทำไปได้แค่ไหนอย่างไรนั่นก็ตามกำลังของเราตามกำลังดังนั้นการที่ดีที่สุดก็คือว่าพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรก็ดีในปัจจุบันก็มีเหมือนกันนะที่ว่าเป็นพระสงฆ์ครูพระในโรงเรียนมันมีอยู่เหมือนกันไอ้ตรงนี้มีเหมือนกันแต่ว่าอย่างว่าประเดี๋ยวนี้มันนักเรียนเรียนต
ำรับตำราวิชาการเนี่ยมันนับเกินไปจนพวกเรามีเวลาเพื่อกับตำราวิชาพุทธศาสนาซึ่งวิชาพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญที่จะหล่อหลอมลูกหลานเยาวชนของเราเพื่อเป็นคนบุคคลที่ดีนะมีศีลมีธรรมมีศีลธรรมอย่างน้อยที่สุด 100% ได้สัก 60-70% ก็ยังดีมันมีโครงการครูพระนี่มาเมินแล้วจริงๆอ่ะครูพระมาเมินแล้วแต่ว่าบางที่ก็มันคือความสนใจบางที่มันก็มีปัญหานี่แหละบางที่ผมคือความสนใจบางที่ก็ว่ากิจกรรมของนักเรียนมีหน้านั่งแล้วมันต้องมีละมันมีเวลาแต่มีช่องทางมีเวลามีเวลาชั่วโมงฮึมันมีชั่วโมงฮึมันก็มีเหมือนกันไม่ปัญหาเนี่ยมันจะต้องสั่งการเบื้องบนลงมากันนะมันถึงจะทำได้เพราะว่าครูก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองไปตามหน้าที่ตัวเองที่รับแบ่งหมายมารับแบ่งปันขึ้นมาครูนั้นวิชานั้นวิชานั้นวิชานั้นแต่เนี่ยเนี่ยแผนการศึกษาเนี่ยอยู่ที่ผู้นำประเทศที่จะบริหารจัดการกระทรวงต่างๆที่ว่าประเทศชาติแม่นอันนี้คือกระทรวงการศึกษาเพราะฉะนั้นศรัทธาที่ฟังเสียงนี้ออกไปเมื่อศรัทธาแต่ละคนถ้าได้ฟังก็ต้องโอ้กันปรึกษาหาลือกันว่าจะหาวิแนวทางอย่างไรในถึงวันนี้ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนนักเรียนอยู่ฟังอยู่เนี่ยอย่างใดดีแล้วจะคัดเลือกผ่ายเข้าไปเป็นตัวแทนคือนะพัฒนาการศึกษาคือมีคุณธรรมศีลธรรมเป็นภาคบังคับคือนักเรียนต้องทำแบบนั้นแบบนี้ยิ่งประเด็นนี้คือเสรีภาพตั้งแต่ละอ่อนน้อยจนถึงใหญ่คือมีซิดเต้าเดียวกันหมดอาจารย์ท่านพระครูต่างสองลองคืบเอาอย่างครูบาอาจารย์น่ะท่านพระครูมีเนนก็ดีมีเนถ้าเอาประชาธิปไตยเสรีภาพมาใช้เนนกับทุกเจ้าคือมีซิดเต้าเดียวกันในพระธรรมวินัยก็มีใจว่าอย่างนี้ต้องเคารพต้องนับถือผู้อาวุโสแม้แต่ละอปริหานิยธรรมเคารพอาวุโสมีใน1ใน7ข้อนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่กันได้รับการกลั่นกันกรองกันพิจารณาอย่างที่ท่วนโดยพระปัญญาที่คุณพระพุทธเจ้าเป็นเลิศอยู่แล้วเป็นเลิศอยู่แล้วในโลกทั้ง3นะครับเทียบตามนะเป็นใหญ่ในโลกทั้ง3นะเป็นศรัทธาที่ว่ามนุษย์สานังเนี่ยแม่นเป็นศาสดาเป็นผู้สอนเป็นผู้นำของคนและเทวดาทั้งหลายมันมีไอ้อย่างว่าจะไปยิ่งใหญ่กว่าคุณธรรมที่ในพระองค์ได้ทรงตรัสสอนทางสอนไว้ดังนั้นนี่คนที่จะบอกเอาหลักพระพุทธศาสนาไปใช้เนี่ยมันก็ยากนะมันเอาไปตามโลกอ่ะตามแบบคือจังหวะนี้ทั่วโลกทั่วโลกนี่สองร้อยกว่าประเทศเนี่ยเพิ่นถึงยอมรับแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดอ่ะเพิ่นประชุมกันถ้าจำไม่ได้นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์กาหรือว่าที่ไหนกลุ่มนักการศาสนาเนี่ยทั่วโลกเนี่ย200กว่าคนน่ะไปรวมกันพื้นยกคือบางคนเป็นบัณฑ์หลวงเป็นนี่กันนี้ศาสนาอื่นทั้งนั้นน่ะยกคือศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดอ่ะเมื่อ 5-6 ปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ได้อู้กันไปอู้กันหมดนี่แล้วก็อู้กันนะนะเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยเราเนี่ยอย่ามาเอาหลักการวิชาในพุทธศาสนาไปใช้ในโรงเรียนแล้วพื้นนักเรียนนั่งสมาธิอ้าววิชาเนี่ยสัก5นาทีเอาแล้ว 2-3 นาทีก็เอาแล้วก็ต้องนั่งแต่เอาถึงวัดอย่างที่ว่านั้นน้องว่ามันวิชาการเขาจะไปยิงเอ็นไปทางโลกไปเกินไปจนลืมว่าโลกนั้นเปื้อได้จะต้นขึ้นใจว่าเปื้อจะเอาไปสอบแข่งขันกันเพื่อจะเข้าทำงานในโลกปัจจุบันเพื่อจะให้วิชาความรู้แบบโลกนั่นแหละเอาไว้เป็นที่หากินของเขาในไปหน้าเรื่องศีลเรื่องธรรมอันนั้นมันเป็นเรื่องไปนายของบุคคลและแถมอย่างหนึ่งนี่ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคนบอกว่ารุ่นแม่นี่ก็ดีนะรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ก็ดีนะอายุ40-50ลงมาเนี่ยมันก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้ครับวิถีหรือว่าวัฒนธรรมของตะวันตกมันนักพอสมควรเหมือนกันก็ทำให้คนห่างหายหรือว่าห่างไกลจากศีลธรรมต่างๆไปเยอะมากดังนั้นแต่ที่ให้จะฟื้นฟูในตรงนี้มันก็ต้องมีอย่างที่ว่าเนี่ยต้องมีผู้นำในระดับประเทศชาติที่มีความดีหรือว่าคุณประโยชน์ของศาสนาเอาเข้ามาใช้เอามาประยุกต์ใช้คือเข้ากับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันให้ได้ซึ่งธรรมะพระเจ้านี่มันมีเพราะว่าล้าสมัยเราล้าสมัยธรรมะของพระพุทธเจ้าบอกมีการล้าสมัย
จะได้ทุกยุคทุกสมัยก็อยู่ที่ว่าก็จะหยิบเอาตรงไหนมาใจในระดับไหนระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมอุดมศึกษาต่างๆมันได้จะได้หมดทุกขั้นตอนอย่างนักธรรมนี่ยังมีนักธรรมตรีโทเอกแม่แล้วก็เป็นบาลีก่อนนะตั้งแต่ไปเรียน1 2ไปเรียนธรรม3 4 5 6 7 8 9มันก็ไปตามลําดับขั้นตอนของไปแต่คนถ้าว่าผู้นำที่สนใจในเรื่องนี้มันก็มาเอาเหมือนกันนะโลกก็มีปัญหาสังคมก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ่ยุติเนาะอาจารย์ท่านนั้นอาจจะได้หารถึงเนี่ยคนเอายึดว่าเสรีภาพกาเสรีส่วนบุคคลกาไปเพิ่นฮ้องว่าอย่างอ่ะสิทธิสิทธิส่วนบุคคลต่างๆเข้ามาในตรงนี้มันเป็นโลกโลกทั้งนั้นนะสิทธิมนุษยชนเนี่ยสิทธิของละอ่อนกาสิทธิส่วนบุคคลของคนกาเอาเข้ามาเนี่ยเขาจะหันว่าในสิทธินี่มีที่จบหรอแต่ในประเทศที่ว่าพุ่งเจริญแล้วก็ยังฆ่าลบล้างฆ่าไม่แท้เนี่ยมันทำคือคนดีขึ้นมานะสมัยก่อนนี่ครูนี่กะไม่แท้นั่นเรียนจะหัวแล้วคนเยี่ยบมาได้ครูนี่เขี้ยนละอ่อนมาได้พี่ก้นมาพ่อแม่พ่อแม่บ่ยอมนะพ่อแม่บ่ยอมเขี้ยนลูกเฮาเนี่ยแล้วเมื่อพ่อแม่บ่ยอมตอนเนี้ยพ่อแม่มีความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าอย่างเพราะว่าเกิดจากการที่ครูบาอาจารย์บ่ทราบว่าจะเคียนจะได้อย่างได้ตัวเองได้ตามใจเนี่ยเมื่อจิตมันตามใจจิตที่ที่เกิดขึ้นมาแล้วจิตเนี่ยมันจะหลั่งไหลไปสู่ที่ต่ำอยู่ดีเนาะแต่เมื่อเฮาบ่ห้ามคนอื่นจะช่วยห้ามเฮาก็พ่อแม่ก็บ่สู้อ่ะแล้วจะเฮียนอย่างไรแล้วพ่อมีปัญหาผมได้รับโทรศัพท์เข้ามาบ่อยครั้งมากๆเกี่ยวกับลูกเต้าเนี่ยมันอยู่ถ้อยฟังกันอันนี้นะถึงว่ามันคือมันต้องแก้บทบาทของสังคมตั้งแต่ยอดมงกุฎขึ้นมาถึงว่าตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดสูงสุดนะมาเป็นผู้มาแก้ไขในตรงนี้แม่เอาเป็นผู้อยู่ทั้งรูปทั้งล่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแก้ขึ้นไปตั้งบนหรอกแม่ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ว่าถ้าไปจ้องมองพอไปปล่อยนั่นหมดแล้วเนี่ยหรือปัญหายาเสพติดเนี่ยบอกว่ามันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยเขาบอกว่าอย่างบางคนบอกว่าเนี่ยแต่ยุคของเราเนี่ยมันแก้ได้เคือนี่มันมีปัญหามันเดียวกันเลยแล้วให้ไปจ้องว่าเออให้ไปแก้ได้พูนมันจะแก้ไม่ได้ตลอดไปแต่เพราะฉะนั้นนายต้องหาวิธีว่าในขณะที่ท่ามกลางนี่มันเป็นที่เขาจะช่วยกันจะได้ในการชุดในการลั่นในการชะลอมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกมันได้เสียแต่ว่า100%เนี่ยคือมันได้สัก60ก็ยังดีอย่างคนบ่ฮู้กินเหล้าหมดประเทศมันไปเป็นไปบ่ได้นะเป็นไปบ่ได้แม้แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยก็เกิดสงครามนะถึงแม้ที่ยุคไหนสมัยนั้นก็จ้างก็มีมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็เป็นนะสมัยก่อนแต่ว่าคนมีศีลมีธรรมมีความคิดดีเพียงแต่บรรลุดาค่าฟันมันเหมือนกันฮะมีปัญหาแต่มันยุคไหนสมัยนั้นก็จ้างตั้งแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่ไหนแต่ไรส่วนหนึ่งที่พระองค์ออกบวชออกบวชเพราะปัญหาเรื่องนี้แหละการทำสงครามอย่างสมัยก่อนก็มีสงครามเหมือนกันนะลบลาฆ่าฟันทิ้งกันต่อสู้กันแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปสงครามมันก็เปลี่ยนวิธีกันนั่นนะเปลี่ยนวิธีสงครามลบลาฆ่าฟันกันโดยอาวุธแต่ในปัจจุบันนี่มันมีหลายอย่างเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจมันก็มีผลกระทบต่อเรื่องประเทศอื่นนะถึงแม้ว่าบางประเทศเป็นคู่กรณีแม่กระทบหมดเลยล่ะกระทบไปหมดอ่ะเหมือนกระทบหมดเพราะว่าเหมือนโดมิโนก็มันอยู่ที่ตีหนึ่งปลายปัญหาข้างหน้าเนี่ยระบบเดี๋ยวนี้ความแห้งแล้งซึ่งจะเข้ามา 2-3 ปีไปหน้าเนี่ยเป็นเรื่องอย่างที่ต้องลงรับเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่ว่าเรื่องเป็นยังเป็นอย่างมันใช่เดี๋ยวนี้นะที่ลงมาตะกี้ที่ตามประตามวัดไปขึ้นไปใบไม้หัวเนี่ยโอ้เหี่ยวไปหมดเคยเป็นแบบนี้คนน้อยนะครับผมเคยเกิดไฟป่ารอบอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาทางภาษาที่มีไฟไหม้ข้างต่างมันยังไม่ได้เนี่ยนะที่ภาษาไฟไหม้ป่าแล้วเอาง่ายๆว่าอุณหภูมิเนี่ยแต่ก่อนมันเคยขึ้นถึง30กว่าองศาถึง40องศามันเคยขึ้นตอนนี้ประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ย40กว่าองศามันปรับขึ้นบางที่ได้ถึง50แล้วแม่นต่างประเทศอย่างเมื่อเขาที่แล้วปีก่อนพูดในที่ประเทศฝรั่งเศสแม่น้ำอย่างไรที่ใหญ่แห้งขอดหมดอ่ะประเด็นที่แม่น้ำอย่างพวกแม่น้ำสแกกังบ้านเฮานี่มีแล้วนะแห้งแม่น้ำสแกกังอุทัยธานีครับนะแล้วก็ที่เพิ่นวิเคราะห์กันว่าประเด็นน้ำแข็งที่ประเทศนะที่ภูเขามันไหลอย่างไรเพราะฉะนั้นเชื้อโรคที่ทับถมไว้เนี่ยมวลมาหลายร้อยมวลมาหลายร้อยปีที่น้ำแข็งไปบดไปกดไว้อยู่ในห้านามันมาตาย
นี่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งวิเคราะห์มาแบบนั้นแม่นครับแล้วทีนี้พอน้ำแข็งน้ำละลายออกมาเชื้อโรคก็กระจายออกมาล่ะแล้วยิ่งจะกลายพันธุ์ออกมาจะทำเพื่อรักษาได้รุนแรงที่เคยล้างมนุษย์ก็จะอาจจะฟื้นตัวหลายร้อยปีหลายพันปีก่อนอาจจะฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้บางทีเพิ่นก็คือข้อมูลตลอดแต่เฮาผมรู้สึกว่าแก้ไขอย่างนั้นมันก็อย่างเก่าอย่างเก่านั้นแก้ยากคือพุ่นของว่ามวลมนุษยชาติเลยเนาะครับมวลมนุษยชาติเฮาบอกฮักมันมาตระหนักถึงว่าอันนี้คือหน้าที่ของตนเองต้องช่วยกันแล้วเนาะตั้งนักวิชาการก็ดีต่างประเทศที่เพิ่นมีความตื่นตัวตรงนี้เพิ่นก็ประชุมกันมาเฮือดละครับโอ้บางคนเพิ่นเตือนมาตลอดเตือนมาตลอดแต่ว่าเฮาบ่ฟังกันอย่างสมมติว่าเรื่องปนปล่อยควันพิษนะแก๊สนี่ต่างๆเข้าสู่สู่เข้ามาสู่สู่โลกเนี่ยสู่บรรยากาศเนี่ยเฮาก็ฮู้อยู่แต่ว่าเฮาบ่ตักตระหนักฮู้ว่าอันนี้มันเป็นพิษไฟจะมาถึงตัวเฮาในอนาคตนะครับโรงงานอุตสาหกรรมก็ปล่อยอย่างเก่าอย่างเก่าปล่อยอย่างเก่านะมันจะมันมีไอ้อย่างเป็นมันนั่งขึ้นน่ะมันมีไอ้อย่างเพิ่มขึ้นที่ว่านะมันมีกับสลับซับซ้อนละเอียดอ่อนน้องบางทีมันมีใต้โต๊ะใต้ต่างต่างๆถ้าผลกระทบเนี่ยนะที่ว่าคนที่ปล่อยแก๊สพิษก็คือเมืองที่เจริญเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมแล้วบริษัทผลกระทบมันก็ไปโดนกับประชากรที่อยู่ประชากรที่อยู่รอบนอกที่อยู่ชนบทไปอย่างว่านะประเทศที่ว่าได้มีอุตสาหกรรมเขาป่าเนี่ยอย่างเมื่อก่อนนะที่เขาได้หันว่าควันจากคนน่ะปาโคติอินโดนีเซียอินโดนีเซียพุ่งมาถึงเข้ามาในประเทศไทยมันผ่านมากี่ประเทศผ่านมากี่กิโลภาคใต้ของประเทศไทยเจอกันนักเลยมลภาวะมลพิษนี่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ใช่ว่าประเทศไทยเป็นผู้จุดนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็มีนะบางที่บางแห่งเนี่ยเฮาว่าเฮามาตระหนักหูเห็นถึงแม้บางทีก็มันหนักค่อนข้างจะสายนะประเทศแค่เนี้ยค่อนข้างสายเพราะนั้นวิธีการที่เขาจะรองรับกับทุกที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแน่นอนในสถานการณ์เดิมแล้วมาเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะอย่างโลกวิทยาศาสตร์รถอย่างนี้พวกรถไฟฟ้ากันละรถอย่างโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยโซลาร์เซลล์รถที่พวกนั้นพวกก็พยายามกับพิษวันนี้หรือว่าทดสอบวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็พยายามจะไปสร้างดาวดวงใหม่อาจารย์ว่าจะหนีจากโลกนี้วันไหนคือว่าโลกนี้อยู่ได้แล้วก็อพยพไปอยู่ตรงคิดลองรอบก่อนนะตอนที่เราได้หันคาตะวันซื้อเนี่ยไทตันไทเติ้ลที่เป็นพิสูจน์อันนั้นก็คือนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะเอาพิสูจน์คนรวยๆทั้งนั้นน่ะที่ไปตายก็ฮั่นน่ะก็คือพวกต้องการทาง8ล้านกว่าบาทก็ต่อเที่ยวนะทั้งเดียวกันนะนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านโลกๆเนาะมันก็พยายามในการที่จะค้นคว้าศึกษาต้องการจะเอาชนะธรรมชาติให้ได้แต่จริงๆแล้วคนมันเหนือคนไปไหนแสดงหรอกชนะที่ไหนหน้าที่ใจของตนเองนี่แหละนั่นแหละหลักธรรมพระพุทธศาสนาหลักธรรมพระสอนนี่แหละถ้าทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีแล้วเนี่ยมีศีลธรรมเนี่ยมีคุณธรรมในใจจิตใจเนี่ยมันสามารถที่จะบำรุงพระสาวฟื้นฟูธรรมชาติปิ๊กขึ้นมาได้ทั้งนั้นเราบอกกับว่าคนเฮายิ่งจิตใจตกต่ำแล้วต่อไปก็ไปเบียดเบียนขึ้นมานักความห้อนความอะไรอย่างเงี้ยมันก็ย่อมทำใจคนมันมีสมาธิถ้าเมื่อคนโหดร้ายขึ้นทำคนเห็นใกล้ตัวขึ้นเห็นไหมมันเป็นตัวช่วยก็เป็นช่วยหนุนขึ้นมาหนุนทุกคนมันมีสิ่งมีทำหน้าขึ้นอันนี้มันไม่ใช่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันจะส่งผลแค่วันนี้วันเดียวนะมันจะส่งผลฉากหลังการผ่าตัดพร้อมยืนยันว่าการตัดสินใจเข้ารับผ่าตัดด้วยตัวเองไม่ได้ถูกภรรยากดดันเหมือนที่เป็นข่าวแต่อย่างใดโดยการพักฟื้นจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงจากการโดนแสงจัดอย่างน้อย4เดือนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพออกมาดีที่สุดขณะที่ปัจจุบันแม้ในวัย37ปีผมของเขาจะไม่ดกดำเหมือนในวัยรุ่นแต่เขาก็ดูมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นในการใช้ชีวิตมากขึ้นนั่นเองถึงวันนี้น่าเป็นห่วงไร้แต่ทางสถาบันจะทำให้ฝันมันก็ต้องแก้ระบบขับรถนะต้องการแก้ระบบขับรถเป็นยังไงก็เรื่องของคนที่คนที่มาที่คนไหนคนไหนที่จำเป็นที่จะต้องเจอที่จะต้องใครคือแชมป์บิ๊กแฟนตัวจริงในรายการ BDMS Present Thai League Fan Cup 2023ทีมไหนจะฝ่าฟันสมรภูมิเดือดเพื่อไปคว้าแชมป์เงินแสนมาครองร่วมลุ้นไปพร้อมกันเวลา 15:00 น.ตรงเป็นต้นไปเจลีวันเสาร์ที่1กรกฎาคมนัดส่งท้ายร่วมอำลาอันเดรสอินเนสตาในสีเสื้อวิสเซลโกเบลงดวลกับคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสังกัดของสุภโชคฝารชาติร่วมลุ้น 17:00 น.ตรงต้องไปได้เรื่องการที่ดีแล้ว
พีพีทีวียิงสดศึกวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฮือดีมีลักษณะดีลักษณะอย่างใดขอบอกคำเถอะว่าเอาอียมรักการตัดสินของความเพียรประจำปี2566ถ่ายทอดสดจากกองฐานเมืองฝูโจประเทศจีนดีนั่นถ้าทำลงไปด้วยใจวันจันทร์23ถึง26มิถุนายนนี้เชียร์สุดใจทีมชาติไทยสู้ศึกในครั้งนี้มันทุกเซตแน่นอนทางซีทีวีเอสที่ช่อง3สิน5ง่ายๆสิน5ง่ายถ้ามันแบบพิสิทธิ์พิธรรมพิสิทธิ์5นี่ก็ถือว่าทางของคัมภีร์สวรรค์ได้แทรกซึมเข้าไปในร่างได้เป็นข้อบังคับของศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นของสากลเลยของสากลเลยคนเอาง่ายๆคนเฮาคนอย่างเนี้ยแม้แต่ละออนรุ่นใหม่แม่เฮาเนี่ยได้บอกว่าเฮาอยู่เรื่องศีลธรรมว่าศีล5นั้นเป็นศีลของมนุษย์นะมันคุ้มครองเฮามันจะเป็นเรื่องการอ้อนวอนมันเป็นเหตุเป็นผลโอ้เป็นเหตุเป็นผลถ้าคนนี้คนนี้ถ้ามีคุณธรรมศีลธรรมท่านนักเรียนจบมาปุ๊บนี่ถ้าสมมติว่าไปสมัครงานในโรงงานหรือในงานใดงานหนึ่งในพระพุทธในโลกเนี่ยที่บริษัทต่างๆก็ดีห้างร้านก็ดีงานต่างๆก็ดีที่เกิดขึ้นถ้าคนนั้นมีคุณธรรมและมีศีลธรรมถ้าเข้าไปทำงานและมีความสามารถด้วยคนจะพิจารณาคนเพราะบอกเกิดพิษเกิดภัยเขาขึ้นใจในอย่างกรณีอย่างถ้าวัดสามารถรองรับคนเหล่านี้ได้มันน้อยอย่างที่ผมในรอนสามคนเนาะองค์พระโยมาจ้ามาหลายๆตีกันแล้วอย่างมาจันสาธิตนี่ก็ทำเจ้ามาเจ้ามาอย่างมาเจ้าเขาบอกคือเขามาทำวัดแล้วเขาต้องขอครับศีลห้าแล้วก็จะไปศีลห้าฟังทั้งนั้นได้รอนสามคนมาได้เป็นพุทธแต่ผมบอกว่าศีลห้านั้นเป็นศีลของมนุษย์มันมีความสำคัญอย่างไรแล้วเขามาขึ้นในใจว่าแค่เขาได้แค่สองสามคนเดียวแล้วมันก็พูดถึงว่าถ้าเขาเนี่ยได้แค่จะเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปกับชุมชนเนี่ยหรือว่าโรงเรียนได้เนี่ยอาจารย์ว่าตะกี้มันจะเป็นประโยชน์ขึ้นหน่อยก็ถึงแม้มันจะได้พ้นบนได้ชุดละสองแต่ได้น้อยยังดีแต่ว่าโรงเรียนนะถามโรงเรียนหรือว่าอย่างเงี้ยมันจะเปิดโอกาสคือทำได้หรือว่ามันทำได้ถ้ามันอยู่ในแผนของโรงเรียนแล้วก็พอเปิดแผนการศึกษาชาตินี่มีความจำเป็นเปิดใจเปิดใจพอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามีความจำเป็นตอนนี้ไงถึงว่ามันจะต้องในระดับยอดมงกุฎแม่ผู้สั่งการลงมาถ้าเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนผู้ใหญ่เปลี่ยนผอ.เปลี่ยนผอ.ก็เปลี่ยนนโยบายนโยบายภายในโรงเรียนนั้นดังนั้นการที่เราจะสังคมมันสม่ำเสมอไปโดยตลอดเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่นโยบายทั้งระดับประเทศมันกระทรวงก็น่ะมันเป็นเรื่องยากอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะครับเวลามันไล่มาดิติสตาร์อู้กันก็ม่วนไปนะศรัทธาสาธุชนที่ติดตามฟังรายการธรรมะผู้จะภาษาธรรมค่ำคืนวันนี้นะเวลาก็จะจ้อยไปติ๊กจะเพื่อสายก่อนเพื่อสายประกาศงานบุญที่เพื่อนฝากทำประกูกระยามานี้ก่อนนะรายชื่อคนที่ทำบุญนะฝากมาแม่แก้วสุรีมณีโตเนอปัดตังสมังคีบ้านปัดตังอำเภอทำบุญโดยรองอำเภอโดยรองจังหวัดเชียงใหม่100บาทร่วมทำบุญหลอดเตียนเนออันนี้เพื่อนส่งมานี่แล้วก็นางเสาศีลเขียวหนองเมืองปัดตังสมังคีตำบลโดยรองอำเภอโดยรองจังหวัดเชียงใหม่100บาทเมติปนี่ทัดทานดงขี้เล็กอำเภอบ้านโฮง100บาทแล้วก็มีอันหนังนี่น้องหญิงน้องหนิงเด็กชายจีระจีระประทีปจีระทีประทีปอีกอ่ะเด็กชายประพังกรมณีโต100บาทนี่ปัดตังสมาคีก็นะอันนี้ในอันอย่างก็นี่มโนไทยมโนไทยกันพโนไทยฮะพโนพโนกันพโนไทยเนาะพโนไทยจารุณีปัตตังสมาคีแห่ง100บาทอ้าวอันนี้เอานี่เกี่ยวไว้คือธรรมครูกําเนิดเอาเกี่ยวไว้ธรรมครูปวดสายเอาปวดสายเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยจะวางสายเนี่ย0520100084อยู่ที่บ้านที่ใดกะเอาโทรเข้ามาอูจ๋าเกี่ยวหมอว่าบุญร้อยนะอ่ะส่งบุญร้อยในอ่านซองนี่กะเอามันนี่โตเป็นทำบุญมาแล้วเอา0520100084จริญปอนเรียนเจอเนอร์ไผ่สายแรกเอาจริญปอนเจ้าจ๋าเจ้าท่านครูท่านอาจารย์ท่านตัวสามองค์เจ้าที่ไหนตั้งได้ฮะ
ท่านกับเต่าเจ้าโอ้ท่านกับเต่าแม่บัวผันแม่บัวผันเราเพื่อนก็นอกไปได้โทรหากันโอ้ไรวันเนอร์มูลตนานะแม่เขาก็เดือดร้อนฮะไปได้โทรหาของมุกต้องขอประเดือนร้อนค่ะป้าแม่ไม่สบายก้าอ๋อแต่เขาฟังนั่งว่าแม่จะพูดอ่ะมากก้าอ๋ออันก้านั่งรถเขาไปแจ้งทุกแล้ววันที่13นี่กับสิงหานี่ไปป้ากันพูดอันเนอร์ที่วัดพระบาทอุดมพูดนะเจ้าถ้ารถอยู่บ้านก็ได้ไปถ้ารถมีบ้านก็ไม่ได้ไปไปไม่ได้เจ็บกระหังเออเอออันก้าคนอื่นอันก้าแม่เนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์เจ้ากับว่าจ๋าเจ้าสันติธรรมองค์เจ้าสันตุนะแม่เนอร์0520100084เจริญพรเรียนเจริญศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังโดยตลอดเจริญพรเจริญพรที่แล้วฟังทางโทรศัพท์เนอร์เจริญพรไปจ๋าเจ้าบ้านต่างจังหวัดเรียนเพื่อความใจเจ้าแม่แสงทองบ้านป่างตมูลคือเวียงอยู่ดีมีสุขเนอะแม่แสงทองเนอะสาวไว้จ่าเจ้า0520100084เจริญพรเรียนเจริญศรัทธาที่โทรเข้ามาอ้าวใส่เก่าใส่ใหม่เข้ามาเจริญพรหลุดไปแล้วบางทีคนเฒ่าหน้าหันใจบ่เตื้อกดได้จักพอดีเออกดไปให้ตัวนึงก็หลุดไปเหียเจริญพรไปสาเจ้าพระเจ้าที่ไหนตั้งนะจากลำปางบ้านไร่นะน้อยแม่น้อยอุตุนีเจ้าสาธุอยู่นี่สุขนะแม่เนอะบุญทั้งสาเนอะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าไว้สาเจ้าแม่ทั้งสัตว์เย็นจัดดีเจ้าฟังขึ้นได้ลงนี้เนอะพระเจ้าเนอะสาธุสาธุสาธุแม่น้อยอยู่ดีอ้าว0520100084052010084เจริญปอนเจ้านมัสการเจ้าท่านครูทั้งสองทั้งสามวันที่15นี่ป้ากับน้อวันที่15ที่วันตุ้งโป่งมุนปานเนอะจะป้ากับแต่ท่านครูมาแต่เจ้าไปไปมดนะกับสามตัวเนี่ยเออไปทั้งสามแหละจะป้ากับละกับเนียวกับจะป้ากับหนาเดี๋ยวย้ายสีไปตลอดไปจะฆ่าคือนะแม่เจ้าเขาเอารถตู้ไปกันน่ะอ๋อแม่อยู่ไหนก็นี่แม่อยู่ไหนแม่บัวเจ้าแม่บัวเจ้าแม่บัวกะจ้าแม่บัวอำเภอเทิงจ้าแม่บัวอำเภอเทิงบ่เนอะจ้าพอดีเอารถตู้ไปกันหนึ่งเอออำเภอเทิงนี่ก็ฟังนักเหมือนเด้อยินนี่โอ้ทำมันเจ้าขอฟังตั้งลิ่งเจ้าเออเพราะว่าอันผ่านประตูอภิวัตรทรงลิ่งมาคือแม่เนอะแต่เดี๋ยวแม่ก็เลยทรงลิ่งนั่นน่ะต่อไปคือคนที่เป็นสั่งโทรศัพท์เนี่ยมันคือโทรในห้างไม่ได้เลยเจ้าที่ไหนก็จังเป็นห้างตุ้งได้จังเพื่อเพื่อนน่ะเพื่อถึงไปมาถึงได้เจ้าหักได้ฟังได้ตั้งลิ่งแต่บ้านคุณร้านเป็นก่อไม่ย้ายสีเป็นก่อคือคุณร้านเอาคุณแม่ไปฟังตั้งลิ่งเออตั้งลิ่งน่ะดีเหมือนกันนะเนาะเจ้าเจ้ามันอยู่ที่ไหนก็ดึงวินนับข้าวสมุนราวันตั้งลิ่งอยู่วนหลบเขาจันมันก็ได้ยินนี่แหละเอออันนี้ต้องแจ้งหน่อยแต่ตึงซึมที่เขาเป็นละหลายปีแล้วค่ะบางคนเลยต้องยังแหม่เหมือนละอนุโมทนาได้ไหมเนอะจะใส่บางคนตึงสามเอาป้ากันหน้าคำนี้เนาะเออวันที่15อยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอะสาธุเจ้านมัสการเจ้าสาธุอำเภอเทิงนะ0520100084เนี่ยแม่เสียงวิทยุไปเบิดถึงพระย้ำสหันแนวตั้งฟังก็ได้เนาะเจริญปอนครับกราบนมัสการครับวันไหนพี่อายฝนตกกว่าวันนี้ที่เชียงไฮ้ยังปะเป้าไม่ไหวครับอ๋ออย่างกันนะเนาะครับอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสารนะพี่อายเนอะครับอัน052010087เตพุทธศิริตกหน้าเลยพี่นี่น้อยเด็กตกหน้าพวกผมน้ำมันเจริญปอนภาษาเจ้าบ้านน้ำตาไม่อุ่นเย็นอยู่ในจัดเสมอไปเลยเจ้าไอ้กดจะได้โทษติดกูเตือนไม่ติดย่างกันเออจังจังว่าหูจังว่าแต่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเก้าสิบสองห้าไม่วางเลยเป็นโอนะเจ้าสิบคนให้โตก้าฟ้าห้องเอออยู่ดีมีสุขเนอะเออขอบคุณเจ้าเสียงฟ้าห้องดังคุณทั้งสองคนสวัสดีครับ
0520100084เจริญพรเรียนเจริญเจริญพรเจริญพรฟังทางโทรศัพท์เนอะเจริญพรเออฮัลโหลเอาบ่ได้หลานงูอ่ะ0520100084เจริญพรเรียนเจริญเข้ามาเลยเนอะสถานเนอะเอาเจริญพรจัดที่ไหนตั้งได้ท่านพระพุทธท่านทุกท่านทุกเจ้าที่มึงฟังเจ้ามึงฟังนะแม่บัวพัดกุลาบอยู่บ้านตุ้งแก้มตะบนเลสวนลำพูฟังฟังจากรัฐประหลัดอุดมชัดเจนดีนะเจ้าสาธุสาธุนะโอ้ชัดเจนดีเนาะเจ้าบัวผ่านบ้านนี้คนฟังหลายบ้านปากยอมีเจ้าหลายเนอร์วันนี้นะเออปากยอมีเจ้าหลายเนาะมุขปัญญาผมก็มีขึ้นหลายผมวางขึ้นหลายกับโยเออดีแล้วดีแล้วเปิดฟังแล้วเปิดทงบัญชาตัวเออน่ากันน่ากันเออจะเปิดทงเปิดทงอันบัญชาตัวจะกระบอกครูบรูว่าเปิดไปแล้วเปิดทงแล้วมันมาคัดติดอยู่ว่านะเออมันคิดที่โลกเอออนุโมทนาอยู่ดีมีสุขฟังบัญชามาแล้วเด้อผมน้ำใจในท่านพระคุณเด้อสาธุสาธุบ่ผ่านเด้อวันวันที่ทิศทักษะเริ่มว่าบาบาดวงอยู่เจ้าไปอยู่ไปอยู่วันที่13เนอะวันที่13ท่านพระครูขอจะมาว่าพระบาทดวงของเจ้าไปกันไปกันไปถึง3ตัวนี่แหละเจ้าบุญทักษะเนอะบุญทักษะเนอะอยู่ดีมีสุขเนอะปากกันพูดเนอะเจ้าว่าสารนะเจ้ากำลังใจนะเจ้าโอ้นี่พระบาทดวงพุทธานิเมศศูนย์พุทธาตำบลแม่สูงแม่บัวผาเพื่อฟังเพื่อฟังกันนักจะเล่นปอนเป็นตาเป้าอันตุเล่ามาจากขยาวเป้าแม่หยังก็แม่หยังแม่ละกันกันกันแม่ต้องต้มมาแล้วแม่ต้องต้มฟังแม่ต้องต้มฟังนักว่าที่บ้านอ่ะแม่พยาวนะฟังนักว่าแม่ที่แม่ต้องต้มอยู่หันหันหันกันแม่ตุกันนะวันเคืองน้องวันหัวหัวหัวไผ่ไผ่พ่องเนาะแม่เนาะเจ้าบุญทักษะเจ้าขอทางหัวทิพย์เจ้าสาธุสาธุแม่ต้องต้มที่ฟังกันอำเภอเมืองพยาวนะอาจารย์ไหลตีไหลแห้งเจริญปอนมาพ้องโทรมาพ้องก็เป็นยังเนาะเจริญปอนได้ประโคมมาโอ้ตาเจ้าโบ๊ทสันสูนสันรวมเร็วที่ไหนตั้งได้มันน้ำต้นเจ้าของบ้านน้ำต้นไม่บาไม่ฟ้องกะไม่จัดฟ้องเมินแล้วมาโทรไม่จัดฟ้องไม่ได้โทรมาเมินแล้วเนอะเออไปยู่เสียเนาะยู่ยู่เสียก็หาชื่อคนนี้อยู่ดีมีสุขนะแม่นะบุญทักษานะก็แม่จะไปอยู่เนอะหล่อเตียนเอาหล่อเตียนนะป้ากันพูดนะแม่เนาะจ้าจนแม่อันนั้นก็จะได้แม่อย่างเงาะแม่แม่ใส่นั่นเพิ่งมีสองสามคนแม่แซนพรมนะว่าแซนพรมนะเออแม่แม่สุภาพแม่สุภาพดีมูลเนาะเออจะเริ่มปอนไปจ้าปั่นจ้าที่ไหนตั้งได้ใส่ขันเป็นขันร้องแล้วนี่แม่อย่างหรอในเรือนจ้าแม่เรือนบ้านแสนต่ออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจ้าอยู่ดีมีสุขบุญทักษะนะแม่เนอะจ้าน้องให้กำลังใจเป็นขันเป็นขันร้องแล้วสาธุบ้านแสนต่อเพื่อวังเหนือจังหวัดลำปางแสนต่อมาขันนะแสนต่อวังเหนือลำปางเจริญปอนเจ้าแก่ว่าสาเจ้าท่านพระอาจารย์ท่านพระครูท่านแสงตนจันองค์ละเจ้าพระเจ้าสิริพรสิทธิ์พระองค์ละปุ่นเด้ออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้าติดตามอยู่เด้อเจ้าจะฟังธรรมจากท่านพระครูท่านแสงตนจันองค์ละเจ้าทุกสาธุเนอะในสุขแก้ววันหงศิริพรวันสีเตี้ยน้องโมตนาเนอร์เวเนอร์เอาโทรมาเมืองน่านเอาเมืองน่านเมืองแปดโทรมาเอาเจริญปอนเกิดน้องสาวเจ้าพระอาจารย์พระครูทั้งสามลูกจากองค์เจ้าไม่สีทองไม่สีทองแน่นอนนะครับ
แม่นแล้วมีสิทองใช้ประการปันหนองบัวใช้ประการประการพระเจ้ามีพระเจ้าวันนี้ฟังมันท่าเรดิโอของดาวมีจ้ะอ๋อมันท่าเรดิโออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าฝนตกกระทั่งตกอยู่ในพุทธศิขิรินี่ตกบ่ายที่ตกในน้ำในท่าอยู่นะตกน้อยเดียวแม่ตกขนาดเลยโอ้ยฟ้าห้องนะพ่อแม่มันตกหมอกวันพ่นผมน้ำมนต์เนี่ยมีต้นน้ำมีฟ้ามีลมมีฟ้าห้องจ้ะเออดีละโอ้ดีละดีละอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะ0520100084เจริญพรเรียนเจริญเนอร์สตาสาธุชนอยู่ที่ไหนก็ได้มีเวลาอยู่หลายนาทีอยู่นะเจริญพรที่ไหนตั้งได้แม่ของจันทร์แม่ของจันทร์แม่ของจันทร์แม่ใส่ทองบ้านห้วยการเนอะจ้าอย่างนี้แต่เราฟังกันว่าเท่าสองพันสองสิบเจ็ดสิบห้าในสักเจนดีจ้าเจนดีเนาะเออดีละดีละอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะทั้งหลังใจทั้งสามตอนสมองนะจ้าทุกตัวเจ้าแต่ไม่ตัดเจ้าสาธุสาธุ0520100084เจริญพรเรียนเจริญเนอะสนารายงานคนกำรับฟังเนาะเอาเจริญพรกับไปสาธันตาจากท่านพระครูกับคุณพระพงษ์เจ้าแม่ยังแม่ยังนี่แม่ยังก้อนนี่แม่สิบุญแม่สิบุญท่านนางล่างกับคนพระเจ้าของเธอจะมาลำปางเจ้าจะมาลำปางเอออยู่ดีมีสุขเนอะแม่สิบุญเนอะเจ้าฟังเสร็จเจ้ามาหน่อยอ๋ออยู่ดีมีสุขบุญจะได้ถึงสีดีไงอยู่ดีมีสุขบุญทักษะในแม่เนอะตกกระตกตกย่อยทั้งรุ่มนี่นะแถวที่พุทธศิขิรีตอนบ่ายตะกี้นี่ตกนั่งอยู่มันตกเลยเหรอจ๊ะแต่ว่าตกเอาอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะอาวสาธุสาธุเจ้ากับรักใจเยอะสาธุสาธุแม่สิคุณตันพุละ0520100084เจริญพรเรียนเจริญโทรเข้ามาอู้รายงานผลกับนับฟังเจริญพรเจริญพรท่านพระบาทที่ไหนทั้งได้ท่านพระบาทพระเจ้าหลวงเราอืมนี่บอกข้าพระบาทพระเจ้าตะบองเด้อเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เด้อสาธุเด้อสาธุพระบาทไม่ต้องสร้างเนาะบุญเนาะบุญรักษาเด้อสาธุพระบาท052010008416แล้วเนาะใส่ที่16ครับเจริญพรกราบพระเจ้าท่านพระพุทธเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่เมลาพรบ้านป่าอยู่เมืองยังป่าเป้าสวัสดิ์ยังไงเจ้าเมลาพรเมืองป่าเป้าเนาะป่างิ้วเมืองป่าเป้าเชียงไฮ้แม่ฟังอยู่นะแม่ฟังตลอดติดตามตลอดนะแม่เนาะเจ้ามีมีสุขนะแม่เนาะบุญทั้งสารเนอะเจ้าศูนย์ห้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสี่เจริญพรเรียนเจริญโทรเข้ามาอุจจาการสัทธาเขียนไว้ทีละตัวทีละตัวนะแมนเนอร์พรเนอร์เจริญพรเจริญพรอาจารย์พระพุทธเจ้าตามตัดโดนตามองค์พระเจ้าเมษลาบันแก้ซ้อนลำปางเมืองปานจากในตลาดแก่ซ้อนนะเจ้าตลาดแก่ซ้อนอยู่ดีมีสุขนะเมษลาเนอะสาธุเจ้าทั้งกระเพื่อนนี้เจ้าสาธุสาธุ0520100084เนี่ยโทรเข้ามาอูจ๋าเอ๊ะเมืองนั่นไปถึงว่าฮะโทรเข้ามาเนอะเจริญพรไปจ๋าเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่น้อยบ้านตะโทตำบลตรงขายอำเภอเมืองลำปางเจ้าโอ้โทรเข้ามาติดตลอดเหมือนแม่น้อยเนาะเอาประวัติทั้งขึ้นดารุณีเด้ออ๋อขึ้นดารุณีเนาะเอาบุญทักษาทั้งขึ้นสามนั่นเด้อเออสาธุอยู่ดีมีสุขบุญทักษาไม่เป็นกำลังใจเด้อสาธุเนาะอยู่ดีมีสุขเนาะเจ้า0520100084นะ0520100084เจริญพรไปสาธุมีอุ้ยไม่ลืมลำพูนเลยจ้า
อ๋อไม่สี่พันไม่อุ้ยสี่พันโอ้บ่ได้โทรมาเมื่อนั้นเลยโอ้ยนอนฟังอยู่ยืดอ้วนแต่อ้วนเมื่อสามเดือนสามองค์แม่ว่าคือใส่ยืดเลยเออไม่อุ้ยสี่พันเออนี่เออกำลังใจเนื้อท่านเลยเข้าสิบถึงละแปดสิบไปได้ไหมอายุแปดแปดเลยเจ้าอ๋อนึกว่าเข้าสิบมาถึงดีด้วยเนาะเออไม่อุ้ยอยู่คนเดียวเป็นเวลีก็เอาธรรมะสิ่งคิดสิ่งใจเออน่ะเอาธรรมะนะแม่เหรออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเออเป็นเรียนว่าโอ้ความนี่บุญธรรมน้ำเหลืองเอาธรรมะสิ่งคิดสิ่งใจจ้าเออนั่นกันนั่นกันบุญรักษาอยู่ดีมีสุข052010084 052010084เจริญพรแล้วก็ขาเจ้าท่านพ่อครูทำตัวจะพูดมั้งคิดจะเสียทางแม่ยังก็แม่ยังก็แม่จ๋าวันแม่ตาไนเจ้าแม่จ๋าวันแม่ตาไนเออวันนั้นวันแม่ตาไนวิ่งมาทำงานอำเภอฮอดนี่เพื่อจำตองนี่โคหนึ่งเฮ้ยขึ้นไปเนี่ยการบุญลอยคือเออถามแล้วถามเห็นไหมเลขอะครับบ้านด้วยกันนะจ๊ะหรือบ้านด้วยกันเนาะเจ้าเพิ่นหูว่าเพิ่นหูจักแม่ว่ารู้จักกับเจ้าเพิ่นเคยขึ้นไปบนดอยบ่นะเออเนี่ยการเนี่ยการไปติดกระจกติดอย่างเนี้ยจ้าๆอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าลูกหลานแม่อุ้ยตาเนี่ยขึ้นไปวันนั้นไปติดกระจกกุฏิตั้งเอาเจริญพรไม่ขาดเจ้าแล้วก็คงรู้เองอาจารย์สั่งกับองค์เจ้าที่ไหนตั้งได้แม่ไม่ต้องบอกแล้วคุณเจ้าเจ้าเมนิดบ้านป่งหนองเวียงป่าเป้าบ้านป่งหนองเจ้าสาธุสาธุเจ้าขอค่ะสาธุเนออยู่ดีใจสั่งกับองค์เจ้าสาธุสาธุเมนิดเนออยู่ดีมีสุขเมนิดเอาได้สักสายเนาะได้อยู่052010084เจริญพรเรียนเชิญเจริญพรดีแล้วเออพุ่นบ่เข้าใจครับทมก้า052010084ฟังตามโทรศัพท์เน้อโยมเน้อเจริญพรเจ้าจับแม่แก้วสายนู้นแม่แก้วบ้านหนองอ้อแม่สายปุ้นปุ้นตัวปุ้นตัวองสาธุนะแม่แก้วเนอะเจ้าอยู่คนเดียวของรักเดี๋ยวนี้นั่นลูกเจ้าหลานเลนไปที่ไหนทั้งหมดหลานก็ไปเฮียนต่อถึงนกเออน่ะไปเฮียนต่อถึงแล้วด่านสาววัดรถแล้วไอ้ที่กับไปต่อพยาวคุณทำไงเออเป็นยังไงอยู่คนเดียวเป็นยังอยู่คนเดียวหลานเนี่ยมาทั้งหมดได้สองเดือนตายอ่ะเอออยู่ดีมีสุขแม่มาเป็นยังอยู่ไปเอาธรรมะเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งนะแม่เนอะจ้าฟังธรรมะวันฟังธรรมทุกวันทุกวันก็เล่าว่าทำฟังหน่อยนั่งกันนั่งกันนะอยู่ดีมีสุขนะแม่นะจ้าเอาสัตยาสาธุชนพรสายกำเนิดได้เวลาวันนี้คืนที่25อาทิตย์ที่25มิถุนายนมีทั้งหมดอยู่แซว2สายสายที่1สายแรกแม่บัวผันบ้านถ้ำตะเตาอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่สายที่2แม่เสงทองบ้านป๋างคือเวียงต่อคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่3แม่น้อยอุตุดีบ้านไร่นาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่4แม่บัวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสายที่5พี่อ้ายบ้านประจันเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่6แม่หุ้ยอินแม่บ้านแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่สายที่7แม่บัวผันบ้านโต่งการนี่นะครับอำเภอแม่สูนบ้านแม่สูนอำเภอฝั่งจังหวัดเชียงใหม่สายที่8แม่ต่อมต้อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสายที่9แม่จันฟองบ้านน้ำต้นอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สายที่10แม่เฮือนแม่เรือนบ้านแสนต่ออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสายที่11แม่สุขแก้วศรีราพรตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงจังหวัดระพูนสายที่12แม่สีทอน
ท่านหนองบัวใช้ประกันที่วัดเจียงไฮใส่ที่เจียงใหม่ใส่ที่13แม่สายทองบ้านห้วยการบ้านโฮมตำบลปูนใส่ที่14แม่ศรีกุลตันธุระบ้านหนองร่องอำเภอเมืองจังหวัดลำปางใส่ที่15แม่บัวคำบ้านตาจางอำเภอเวียงหนองร่องตำบลปูนใส่ที่16แม่ละพรบ้านป่างยิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายใส่ที่17แม่สลัดเชี่ยซ้อนเมืองพันลำปางใส่ที่18แม่น้อยบ้านตาโต๊ะตาโคกอำเภอตำบลก้องฝ่ายบ้านก้องฝ่ายนะอำเภอจังหวัดลำปางใส่ที่19เมฆวิสีพันบ้านห้องหลวงอำเภอบ้านห้องตำบลลำพูนใส่ที่3เมตตาบ้านเมตตาในเจ้หงอำเภอเจ้หงจังหวัดลำปางใส่ที่21เมตรนิดบ้านปงหนองเป็นฝาเป้าเชียงรายใส่ที่22สุดท้ายเมฆแก้วบ้านหนองอ้ออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับผมนิมนต์ครับจิกเลยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการในค่ำคืนวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วรายการธรรมะจะยอดดอยกันดีรายการอุจาภาษาธรรมในค่ำคืนวันนี้นะฝากศรัทธาไว้นะฟังเฝ้าในการเจริญธรรมปฏิบัติธรรมจะได้เสียเวลาเมื่อเวลาหมดลงไปแล้วอย่างค่ำคืนราตรีนี้ในการมาพบปะกันค่ำคืนวันนี้ฉะนั้นแล้วบุญใดกุศลใดที่ศรัทธาสาธุชนได้ปั้มเป็นกระทำมาตลอดในชีวิตได้เกิดมาในโลกนี้เจอพระพุทธศาสนาบุญกุศลต่างหลายเหล่านั้นคือศรัทธานึกคืนอยู่เนืองๆนึกถึงตลอดเวลาคือเป็นอนุสติที่อยู่ที่ระลึกของใจคือได้ฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้บุญใดกุศลใดที่กระทำมาโดยตลอดถึงซ้ำตนซ้ำองค์จะต้องนำรายการจัดทำผู้ฟังไปนี้โดยมีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองพาเขาตำบลน้ำดิบอำเภอป่าสังจังหวัดลำพูนท่านพระครูกัลยาณปราโมทวัดม่วนห้วยแก้วตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เข้ากระผมอาตมาภาพพระวนชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จัดท่านผู้ฟังไปก่อนอาทิตย์หน้าก็มาพบปะกันใหม่ในเวลาเดียวกันนี้บุญใดกุศลใดคือเป็นพระวะปัจจัยคือแก่สาธุชนท่านผู้ฟังเจริญรุ่งเรืองในสติและปัญญาแสงสว่างในธรรมจงปรากฏขึ้นในห้องหัวใจของญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งได้พบพระพระพุทธศาสนาทุกชาติไปในค่ำคืนวันนี้คือศรัทธาได้อยู่เย็นเป็นสุขนอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมาวันพวกนี้คือมีโชคมีใจมีความสุขมีพญาปัญญาอายุวันโนสุขังพระลา